สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะโค้ชพี่เจี๊ยบนะคะลูกศิษย์แม่มดกัญชาค่ะรายงานตัวแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้วันที่23เมษายน2563นะคะเป็นวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้เป็นวันดีค่ะเป็นวันดีเป็นวันดีทุกวันเป็นวันดีนะคะทุกวันคือวันดีของเรานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังมีชีวิตอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทุกวันก็คือวันที่ดีนะคะวันที่ดีของเราวันนี้ก็เป็นวันที่ดีของพี่เซียฟค่ะสวัสดีค่ะเหมือนฝนกำลังจะมาถ้าฟ้าไม่แรงจะติดตามจนจบนะคะจากคุณสรารัตน์ค่ะได้เลยค่ะถ้าฝนตกก็หนีไปก่อนได้เลยนะจ๊ะนะบ้านพี่เจี๊ยบก็เหมือนกันพอฝนจะตกเนี่ยฟ้ามันจะร้องค่ะเราต้องปิดเน็ตปิดอะไรให้หมดเลยนะคะเพราะมันอันตรายมันอยู่ในป่านะคะมันอันตรายบ้านเราอยู่โดดๆครับก็เลยเวลาฝนตกในฟ้ามันจะร้องน่ากลัวมากๆเลยคุณนวลยงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คือวันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพอดีได้ข่าวดีจากเพื่อนพี่เจี๊ยบค่ะที่หาดใหญ่พี่เจี๊ยบอยู่นอกเมืองเนาะบ้านพี่เจี๊ยบอยู่นอกเมืองจากหาดใหญ่มาประมาณ17กิโลค่ะประมาณ17กิโลเราก็จะอยู่ในสวนนะคะในสวนยางนะคะในสวนยางอาจจะไกลชุมชนหน่อยนึงนะคะไม่สะดวกตรงไหนตรงที่ว่าที่บ้านพี่เจี๊ยบไม่มีใครขับรถเป็นเลยค่ะมีน้องเขยอยู่คนเดียวขับรถเป็นนะคะคนอื่นไม่มีใครเป็นเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาจะไปไหนเนี่ยต้องอาศัยเขาอะค่ะนะคะให้เขาขับไปให้ถ้าเขาไม่ว่างก็อดไปหรือไม่ก็ต้องไปนั่งรถ2แถวนะคะรถ2แถวที่อยู่ถนนที่อยู่ในเขาเรียกอะไรอะอยู่ในตลาดนะคะอยู่ในตลาดไกลหน่อยประมาณ 5-6 กิโลอะค่ะนะคะ 5-6 กิโลนะคะก็เลยเพื่อนค่ะเพื่อนสมัยมัธยมค่ะนะคะเพื่อนสมัยมัธยมนะคะเพื่อนที่น่ารักนะคะเพื่อนเรานะคะสังเกตดูนะคะเพื่อนเราทุกคนเนี่ยที่เราจะสนิทกันที่สุดแล้วมีความรู้สึกว่าผูกพันกันมากที่สุดส่วนมากจะเป็นเพื่อนวัยมัธยมนะคะวัยมัธยมวัยประถมนะคะเราจะมีเพื่อนวัยมัธยมวัยประถมที่มันมีเหมือนเป็นประมาณว่าเป็นความทรงจำที่ดีแต่เพื่อนมหาลัยค่ะสมมติว่าเราไปเจอในมหาลัยเลยนะไม่ใช่เจอตั้งแต่สมัยมัธยมประถมมัธยมแล้วก็ไปเรียนมหาลัยถ้าเป็นเพื่อนเจอกันที่มหาลัยมันไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่นะไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่ไม่เหมือนเพื่อนสมัยมัธยมสมัยประถมนะมันจะมีความทรงจำค่ะนะคะความทรงจำในอดีตนะแต่ว่าคนเราเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะเวลาคนเราเรียนหนังสือจบทำงานทำการมีครอบครัวนะคะทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยก็จะยุ่งอยู่กับการสร้างฐานะอยู่กับการเลี้ยงลูกก็จะห่างไกลเพื่อนฝูงกันเนาะเป็นทุกคนนะคะเป็นทุกคนเลยอย่างนี้นะคะห่างไกลเพื่อนฝูงพออายุมากขึ้นนะคะลูกเริ่มเรียนจบมีครอบครัวแล้วเป็นคุณย่าเป็นคุณยายนะคะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายกันแล้วนะมันก็จะมีเวลานะคะสมราญสวัสดีค่ะเพื่อนนะนี่ก็เพื่อนสมัยประถมค่ะเพื่อนสมัยประถมนะเราจะมีความรู้สึกกันดีๆพอทุกคนนะคะก็ลูกหลานโตๆกันหมดแล้วนะลูกโตๆกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเวลาพอเรามีเวลาปั๊บเราก็จะนึกถึงเพื่อนสมัยมัธยมเพื่อนสมัยประถมเนาะจำได้ไหมเราก็จะเริ่มเข้ากลุ่มก็ต้องขอบคุณ Facebook นะคะขอบคุณ LINE แล้วก็ Facebook ที่ทำให้เพื่อนเก่าๆที่ไม่ได้เจอกันแสนนานกลับมาเจอกันอีกครั้งมาตั้งกลุ่ม LINE กลุ่ม Face กันเนาะคะนะคะแล้วก็มีเวลาได้เจอเพื่อนฝูงกันนะคะพออายุมากขึ้นนะคะพออายุมากขึ้นเนี่ยเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าพออายุเรามากขึ้นแล้วเนี่ยคุณทำอะไรคะคุณขาขอ นะคะพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยอายุมากขึ้นมากขึ้นพี่เจี๊ยบปีนี้ก็พี่เจี๊ยบอีกไม่กี่เดือนก็จะ60แล้วนะคะอีกประมาณไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ก็จะอายุ60แล้วเพราะฉะนั้นพอเราอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเพื่อนเขาเรียกว่าเพื่อนกินหายากแล้วเพื่อนตายหาง่ายแล้วนะเพื่อนตายจะหาง่ายแล้วนะเพราะอายุกันเยอะกันแล้วส่วนเพื่อนกินเนี่ยจะหายากแล้วเพราะกินก็ไม่ค่อยจะกินกันไม่ค่อยจะได้แล้วเคี้ยวไม่ค่อยจะออกแล้วนะพออายุมากขึ้นนะมันจะเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนเราเนี่ยค่ะนะคะในวัยที่เด็กๆเนี่ยเราจะจดจำกันได้ดีนะคะแล้วก็นะบางคนหากันไม่เจอก็มาหาเจอทางเฟซนี่แหละนะหาบางคนเพื่อนก็แต่งงานแต่งการไปจำนามสกุลไม่ได้นะเพราะไม่รู้ก็แต่งงานกับใครไปบ้างสุดท้ายก็จะมารวมกลุ่มกันนะคะคุณพิทักษ์สวัสดีค่ะคุณแสงเงินสวัสดีค่ะคุณยุนัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็จะเริ่มนะคะก็จะเริ่มมาเจอกันอะไรค่ะนะคะเมื่อเช้านี้เกินซะยาวใช่ไหมกำลังจะบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ย
เพื่อนพี่เจี๊ยบนะฮะอยู่หาดใหญ่ค่ะวันเกิดเขาด้วยอ่ะเพิ่งจะทราบว่าเป็นวันเกิดเขาอ่ะไม่ได้ทราบว่าเป็นวันเกิดเพิ่งจะทราบวันที่ไปเมื่อเช้าเนี่ยก็เลยทีแรกว่าจะเอาเพื่อนเขาก็มีเพื่อนสมัยเรียนมัธยมก็เอาของมาช่วยๆกันนะคะมาช่วยๆกันนะคะเพื่อนพี่เจ็บก็เอาข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงอะไรสารพัดเลยนะน้ำเนื้อขนมหนึ่งก็ช่วยๆกันนะคะพี่เจ็บก็นึกได้เอ้ยเรามีเจลนะของแม่มดอยู่นะเดี๋ยวเราเอาไปด้วยทีนี้ก็ไม่ได้ไปหรอกเพราะว่าที่บ้านนี้จะมีช่างเขามาขุดน้ำบาดาลนะคะด้านหลังนะเพิ่มมีบ่อหนึ่งแล้วมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อที่นี่ไม่มีน้ำประปานะจ๊ะที่นี่ไม่มีน้ำประปาใช้ดูสิห่างไกลความเจริญแค่ไหนไม่มีน้ำประปาใช้นะคะก็ต้องขุดบ่อนะขุดน้ำบ่อแต่น้ำบ่อเป็นน้ำสะอาดนะคะน้ำใสสะอาดเลยนะขุดน้ำบ่อแล้วก็ขุดน้ำบาดาลด้วยนะคะแล้วก็จะขุดอีกบ่อหนึ่งอยู่ท้ายสวนนะคะอีกบ่อนึงเนี่ยทีนี้เขาก็จะมานะคะช่างเข้ามาตั้งแต่วันไหนนะที่เราจะไปงานศพของแม่รุ่นเราไม่ได้ไปวันอะไรอ่ะวันจันทร์วันจันทร์ช่างเข้ามาตั้งแต่วันจันทร์นะคะเอาเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาวันจันทร์พี่ก็คุณแม่ของเพื่อนเสียก็ไม่ได้ไปอะค่ะไม่ได้ไปเนาะแล้วก็พอวันนี้นะคะช่างก็เข้าอีกนะเข้ามาก็ปิดกระปอยแป๊บๆๆเนี่ยประมาณอย่างนี้ค่ะวันนี้ก็เข้ามาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอาฝากให้หลานนะหลานอยู่หาดใหญ่นะคะแล้วหลานก็จะมานอนที่นี่นะคะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ฝนตกหนักค่ะที่หาดใหญ่หลานมาไม่ได้เอาไงดีคือจะฝากของไปให้เพื่อนค่ะไม่ได้ไปเองเพราะมันโควิดด้วยเนาะอะไรหลายอย่างไม่สะดวกด้วยปรากฏว่าหลานมาไม่ได้เอาไงดีก็เลยถามเพื่อนคุณจูเนเฟอร์สวัสดีค่ะถามเพื่อนว่าเอาไงดีเพื่อนว่าเฮ้ยมาเลยมาเองเลยมาช่วยกันแจกมาช่วยกันแจกค่ะประมาณรับมา250นะจัดชุดต่างๆเอาไว้250ชุดนะคะมาแจกเราก็ดีเหมือนกันเราได้โอกาสนะเพราะช่วงนี้เราก็อยู่กับบ้านนะคะไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะไม่ค่อยได้ทำการกุศลอะไรเท่าไหร่ก็แต่ว่ามีไหมก็มีอยู่เรื่อยๆนะมีอยู่เรื่อยๆนะก็ว่าไปดีกว่านะไปแจกดีกว่านะวันนี้ก็เลยไปรู้ไหมคะพี่เจี๊ยบจะออกพี่เจี๊ยบนัด9โมงเพื่อนเขาจะแจก11โมงนะคะ11โมงนะคะพี่เจี๊ยบ9โมงกะว่า9โมงเนี่ยต้องไปถึงอย่างน้อยไปถึงที่นู่นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปรถส่วนตัวนะประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงนะรถส่วนตัวนะแต่ว่าถ้าเราไปรถเขาเรียกว่ารถรถเล็กอะค่ะรถมันเป็นที่ทางบ้านนอกบ้านพี่เจี๊ยบเนี่ยนะคะมันจะเป็นรถสองแถวเหมือนรถปิกอัพอะค่ะเป็นรถปิกอัพแล้วเอามาดัดแปลงทำเป็นรถสองแถวอะค่ะรถปิกอัพนะใครอยากได้เม็ดดอกพยอมที่บ้านมีเยอะค่ะฟรีดอกพยอมเป็นยังไงอะคะคุณสราญรัตน์ดอกพยอมเดี๋ยวไปเช็คเดี๋ยวพี่เจ๊ไปเช็คข้อมูลดอกพยอมน่าจะหอมเนาะอ่ะทีนี้พี่เจ๊ก็เลยเอาละค่ะก็ต้องรอน้องเนาะ9โมงเช้าบอกนัดกันไป9โมงเช้าแต่พี่จะต้องนั่งรถ2แถวไปเนาะรถ2แถวเนี่ยก่อนจะถึงมันไม่ใช่รถส่วนตัวเพราะมันต้องใช้เวลาที่เขาจะต้องรับจอดรับคนรอคนอะไรประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรทีนี้นัด9โมงเช้าพี่เจ๊ก็แต่งตัวอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวเรียบร้อย9โมงเช้าบ้านพี่เจ๊ทุกคนเป็นคนตรงเวลามากๆเลยนะเรื่องเวลานี่ตรงเป๊งเลยไม่ได้เลยนะคำพูดคำจาเรื่องเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะรองอันดับหนึ่งเลยเงินอันดับสองนะเรื่องความตรงต่อเวลาเรื่องคำพูดอันดับหนึ่งเลยทั้งบ้านเป็นกันทั้งบ้านนะเป็นอย่างนี้ค่ะทีนี้9โมงเช้าละเอ๊ะหายต๋อมไปไหนไม่มีใครอยู่บ้านสักคนเดินหาเดินรอบบ้านเลยค่ะเดินหารอบบ้านน้องพี่ไปไหนทำไมจะไปส่งพี่ที่ปากซอยแล้วทำไมยังไม่มาก็นั่งนะนั่งสงบสติอารมณ์เริ่มแล้วอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์มาจิตมันสำคัญจิตเรานี่มันสำคัญเริ่มแล้วเริ่มเดือดเพราะว่า9โมงเช้าแล้วนะคะตามที่นัดไว้9โมงเช้าจะต้องออกจากบ้านแล้วยังไม่ได้ออกเริ่มแล้วนั่งสงบสติอารมณ์ค่ะนะคะต้องพยายามสติอารมณ์ก็ยังเดือดอยู่นะแล้วก็เดินไปไม่รู้ไปไหนกันค่ะทั้งสองคนเลยหายต๋อมไปเลยค่ะพี่จะก็เดินวนไม่อยู่ไม่อยู่ก็น่าจะบอกก่อนว่าไปไหนนะเราจะได้รอนะฮะนะไม่รู้นั่งรอ9โมง5นาทียังไม่มา9โมง10นาทียังไม่มา9โมง15นาทีกำลังสงบสติอารมณ์ใจก็ต้องบอกตัวเองนะใจเย็นๆใจเย็นเราจะไปทำบุญเราจะไปทำบุญนะต้องใจเย็นๆใจเย็นๆแต่เรื่องเวลานี่มันไม่ได้เลยค่ะถ้าเรื่องอื่นไม่เป็นไรแต่เรื่องเวลานี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยที่ไม่ตรงเวลามันใหญ่มากเลยก็นั่งรอแป๊บเดียวเขามาแล้วเข้ามาในบ้านนะ
15นาทีพอดี 9:15 พี่ก็มาคิดดูพี่ก็นั่งสงบสติอารมณ์อยู่จะไม่พูดเวลาโกรธพี่จะไม่พูดนะพี่จะเงียบนะคะแล้วก็พยายามสงบสติอารมณ์แล้วก็บอกว่าเรากำลังจะไปทำเรื่องดีๆอยู่นะอย่าปล่อยให้จิตใจโมโหสวัสดีค่ะพี่สิทธิโชคสวัสดีอย่าทำให้อารมณ์ขุ่นมัวต้องบอกตัวเองอ่ะพยายามฝึกต้องบอกตัวเองสักแป๊บแต่ก็จะไม่พูดนะเขามาเสร็จโอเคก็ไปค่ะนะคะไปก็ประมาณ15นาทีนะจากบ้านเราเนี่ยไปถึงตลาด15นาทีมีเรื่องอะไรถึงมาช้าใครคะก็เธอบอกว่าทุกคนตรงเวลาหมดเลยอันนั้นแหละค่ะแล้วก็เรื่องน้ำเนี่ยก็เรื่องน้ำเขาจะไปดูน้ำพอดีบ้านพี่ชายเขาบ้านพี่ชายก็คือที่ดินตรงนี้มัน100กว่าไร่นะคะ100กว่าไร่ที่ดินของเรามัน100กว่าไร่แล้วก็แบ่งกันนะคนละ10กว่าไร่นะแบ่งพี่น้องกันคนละ10กว่าไร่ของเราอยู่ตรงมุมด้านนี้ของเขาก็อยู่อีกมุมด้านนึงเพราะมันไกลอะค่ะมันไกลอยู่ถึงจะเป็นพื้นเดียวกันแต่มันไกลค่ะเพราะฉะนั้นใช้เวลาไป15นาทีไปมาเขาจะไปดูน้ำบาดาลไปเจาะขุดที่บ้านพี่ชายคนโตนะคะเพราะฉะนั้นจะไปดูว่ามันใสดีไหมหรืออะไรประมาณอย่างนี้ค่ะไปเช็คก่อนนะก่อนที่จะมูฟมาบ้านเราอะไรเงี้ยนะคะก็เสร็จโอเคไม่เป็นไรก็นั่งรถไปนะคะพี่เจ๊ก็ไปจำทางไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ที่นี่นานแล้วนะคะไม่ได้อยู่ที่นี่นานแล้วจำหนทางไม่ค่อยได้ยังไม่รู้ว่าตึกเพื่อนพี่อยู่ตรงไหนทั้งที่ก็เคยไปโอ้โค้ดดาวนะคะโค้ดดาวสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบหาโค้ดดาวไม่เจอนะคะพี่เจี๊ยบจะแท็กโค้ดดาวพี่เจี๊ยบหาโค้ดดาวไม่เจอค่ะนะคะโค้ดดาวนะคะผู้มั่งคั่งเหลือเฟือในดงเงินแหมสุดยอดมากๆเลยนะคะชื่อนี่เจ๋งที่สุดเลยค่ะคุณน้องขานะคะพอเสร็จแล้วไปถึงนะคะเราก็ไปถึงเรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีอะไรก็จัดแจงนะคะก็จัดแจงเป็นระเบียบมากๆเลยในการแจกอาหารนะคะมีอาหารหลากหลายนะอาหารมาทำให้ก็มีนะคะอาหารขนมถังแตกไม่เคยกินขนมถังแตกที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเลยค่ะอร่อยโคตรเลยค่ะเป็นขนมถังแตกที่อร่อยจริงๆเลยมีทั้งถั่วไส้ถั่วแล้วก็มีไส้มะพร้าวอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็มีข้าวมันไก่มีข้าวหมูแดงมีหมูปิ้งหมูย่างอะไรประมาณอย่างนี้หลายอย่างนะคะแล้วก็มีขนมนมเนยมีมาม่าด้วยมีหลายสิ่งหลายอย่างแล้วรู้ไหมคะการจัดระเบียบของเขาสุดยอดมากเลยค่ะผู้ที่เข้ามาเดินเข้ามาแต่ละคนเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็เห็นชาวบ้านค่ะหลังจากที่ได้รับแล้วนะคะเราต้องรวยไปด้วยเราต้องรวยค่ะคุณพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบรวยอยู่แล้วค่ะน้องค่ะพี่เจี๊ยบโคตรรวยเลยต้องบอกตัวเองอย่างนั้นนะว่ารวยรวยรวยเรารวยนะคะทีนี้ก็ข้างๆคนที่เขารับของเสร็จเขาก็ไปยืนคุยกันเขาบอกว่าตั้งแต่รับของแจกมาช่วงโควิดเนี่ยคนที่รับของแจกก็คงตะเวนไปรับของแจกหลายที่เขาบอกว่าตั้งแต่ไปรับของแจกมาเนี่ยโอ้ยไม่มีที่ไหนที่ทำเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่านี้มาก่อนเลยไม่มีการชุลมุนวุ่นวายกันเลยเพราะอะไรเขาเป็นมืออาชีพค่ะเพื่อนพี่เจี๊ยบนะมืออาชีพค่ะเพราะอะไรเพราะเพื่อนพี่เจี๊ยบคนนี้เพื่อนพี่เจี๊ยบคนนี้ชื่อจูดี้ค่ะชื่อจูดี้นะคะสมัยเรียนหนังสือน่ะเขาเป็นนักกีฬาค่ะแมนมากเป็นนักกีฬาค่ะนักกีฬาวิ่งน่าจะจำไม่ผิดว่าเป็นสีม่วงนะแต่ตอนนี้อ่ะเขาเป็นสาวสวยสะพรั่งเลยนะคะเปลี่ยนไปเลยค่ะจูดี้พี่เป็นสาวสวยค่ะสวยงามเลยนะแล้วก็เขาเป็นอะไรรู้ไหมทำไมถึงมืออาชีพในเรื่องของการจัดระเบียบพวกนี้เพราะว่าที่ร้านของเขาก็มีสตูดิโอด้วยนะมีสตูดิโอถ่ายรูปด้วยนะเป็นเจ้าของโรงแรมที่หาดใหญ่นะที่เราไปจัดนี่เป็นโรงแรมค่ะเพื่อนพี่เจ้าก็หยุดนะปิดโรงแรมเดือนนึงแล้วนะคะปิดโรงแรมเลยนะหลังจากมีโควิดแล้วก็ปิดโรงแรมมีโรงแรมแล้วก็มีสตูดิโอนะคะแล้วก็มีร้านเสริมสวยนะอยู่ในบริเวณเป็นตึกใกล้กับในโรงแรมอยู่ใต้โรงแรมค่ะนะคะแล้วก็หยุดไปแล้วตอนนี้หยุดคือหยุดหมดเลยนะกิจการต่างๆหยุดนะคะรอให้โควิดมันดีขึ้นก่อนนะแล้วก็เขาก็เป็นถ่ายรูปให้กับทุกปีเขาจะได้รับเขาเรียกว่าประมูลได้ที่มหาลัยเวลาเขารับปริญญาค่ะถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปรับปริญญาเพราะฉะนั้นการถ่ายรูปรับปริญญาเนี่ยมันต้องจัดระเบียบนะคะโอ้โหต้องแม่นเป๊ะเลยนะระเบียบในการเดินในการรับนะอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของการจัดระเบียบพวกนี้เพราะฉะนั้นคนที่เขามารับเขาบอกโอ้ยทำไมจัดเรียบร้อยอย่างนี้คนตั้งหลายร้อยคนเนี่ยเรียบร้อยเป็นระเบียบเลยนั่นคือมืออาชีพค่ะนั่นคือมืออาชีพหลังจากนั้นเดี๋ยวเล่าก่อนนะก่อนจะไปเรื่องจิตพิกเรากำลังพูดเรื่องอะไรเนี่ยพูดเรื่องจิตที่ดีนะคะจิตที่ดีนะคะรักษาโรคได้นะหัวข้อวันนี้นะคะจิตที่ดีรักษาโรคได้อะเสร็จก็พอเรียบร้อยนะคะจัดกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีเสร็จกันเรียบร้อยผู้ที่มารับแจกก็กลับกันนะคะทุกคนมีความสุขดีนะคะอีกอย่างที่สำคัญนะคะการให้ค่ะ
การให้สิ่งที่ต้องทำให้ได้อันนี้พี่จำได้จากแม่ชีทศพรท่านบอกนะคะว่าหลักการให้สมมติว่าเนี่ยเรามาช่วยกันแจกให้เพื่อนเนี่ยเราการแจกเนี่ยใจของเราเนี่ยสำคัญแค่ไหนในการแจกสมมติว่าแต่อันนี้ไม่มีนะกรณีไม่มีที่มาเดินวนไม่มีแต่มันบางที่ค่ะที่เขาไม่มีคิวไม่มีอะไรไม่มีหมายเลขไม่มีคิวอะไรให้เนี่ยบางที่เขาวนค่ะหมายถึงว่าเขารับแจกแล้วเขาไปแล้วเขากลับมาอีกอะไรประมาณนี้กลับมาหน้าเดิมๆค่ะนะทีนี้คนที่ไปช่วยกรณีที่มีเยอะอันนี้ไม่ใช่กรณีของเพื่อนที่จะมีไม่กี่ร้อยคนนะแต่กรณีที่เป็นพันๆคนเนี่ยเป็นพันๆคนที่มารับแจกนะคะเราในฐานะที่เป็นคนไปแจกสมมติว่าเราช่วยกันแจกอาจจะไม่ใช่ของเรานะหรือเราเอาของเรามาด้วยหรือว่าไม่ใช่ของเราก็ตามเนี่ยถ้าเราแจกนะเราทำได้ไหมใจของเราทำได้ไหมที่เมื่อเห็นคนนี้วนมา2รอบ3รอบแล้ววนกลับมาเนี่ยใจของเราคิดยังไงเวลาเขาวนกลับมาเราต้องคิดบางคนคิดอะไรมาอีกแล้วอิตานี่เมื่อกี้ก็มารอบเดี๋ยวก็มาอีกรอบเนี่ยน่าใจที่ฝึกค่ะว่าเราจะต้องยินดีในการที่จะให้แม้แต่ว่าเขาจะมาหลายรอบแล้วก็ตามแต่ใจเราฝึกได้ไหมที่จะให้เขาครั้งที่5ที่เขาเดินวนกลับมาโดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะโดยที่รู้สึกที่ให้อะค่ะให้โดยที่ไม่คิดว่าอะไรทำไมเดินมาหลายรอบจังเมื่อกี้ก็มาแล้วนี่นาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนั่นคือนี่ที่แม่ชีสอนนะว่าเราต้องทำใจของเรานะคะต้องทำใจของเราให้นิ่งที่จะให้เลยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนี่คือการให้จิตต้องฝึกนะต้องฝึกจิตพวกนี้นะต้องฝึกให้ได้ถ้าเราคิดอะไรเนี่ยนี่อันนั้นก็เป็นจิตที่ไม่เป็นจิตกุศลไม่เป็นกุศลแล้วนะมันก็ได้แทนที่จะได้บุญเต็มเนาะอาจจะได้บาปมาบ้างนะด้วยจิตที่ไม่เป็นกุศลนะเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมันจะต้องฝึกเนาะมันจะต้องฝึกเพราะฉะนั้นวันนั้นเราทุกคนก็มีความสุขแฮปปี้นะคะสำเร็จเรียบร้อยดีหลังจากนั้นเพื่อนพี่จิ๊บก็จัดการเลี้ยงโอ้ยของกินเพียบเลยค่ะของกินเยอะแยะมากมายเลยนะคะกินกันวันนั้นเมื่อวันนี้พี่ก็เลยต้องเรียกว่าต้องหลุดนะคะไอ้ที่ทำเอฟฟาสติ้งอะนะหลุด1วันนะกินทุกอย่างเลยมันอร่อยมากของกินมีทั้งขนมมีทั้งขนมเค้กมีทั้งขาหมูค่ะนะคะขาหมูคากิกินกัดเข้าไปนี่มันหนึบ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 ละมุนปากเลยมันโคตรอร่อยเลยนะเลยวันนี้ก็เลยตบะแตกนะวันนึงค่ะไม่เป็นไรนะคะวันนึงกินสักวันนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาลดใหม่นะมาลดใหม่วันนึงก็มีความสุขก็ครึ่งวันนะแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อนก็บอกอุ๊ยนะจ๊ะใครจะเสร็จเรียบร้อยแล้วทานอาหารอิ่มหนำสำราญแล้วใครจะไปทำผมใครจะไปนวดผมสระผมนวดเต็มที่เลยค่ะบริการฟรีนะคะนั่นเห็นไหมก็ได้ไปจัดการจัดแจงทำผมร้านชื่อร้านอะไรนะคะ Beautybloom ค่ะ beauty bloom ค่ะนะคะนั่นร้านของเพื่อนพี่เจี๊ยบใครไปทางนี้ใครเป็นคนใต้นะไปสระผมได้นะคะบริการดีค่ะสระผมนี่ดีมากโอ้โหนวดผมนี่หลับปุ๋ยเพลินค่ะมันรีแลกซ์มันผ่อนคลายมากๆเลยนะพี่เจี๊ยบไม่ได้เข้าร้านสระทำผมนะเกือบ10ปีนะคะเกือบ10ปีแล้วไม่ได้เข้าร้านทำผมค่ะมันใช้เวลานานไม่ค่อยชอบมันเสียเวลานะมันใช้เวลานานแต่วันนี้ก็ได้พักผ่อนนะได้เต็มที่แล้วก็เสร็จจากนั้นก็กลับบ้านนะคะมาถึงบ้านประมาณ3โมงกว่านะเลยค่ะเลยบ้านเนี่ยนั่งรถ2แถวเลยบ้านจำทางไม่ค่อยได้เป็นคนที่จำทางไม่ค่อยได้เลยอีกค่ะนะเลยต้องจอดแล้วก็ต้องเดินกลับมาอีกค่ะเออเป็นอย่างนี้เรื่อยเลยค่ะเลยประจำค่ะเลยบ้านค่ะเป็นคนที่จำทางไม่ค่อยได้นั่นกำลังจะบอกว่านะคะกำลังจะบอกว่าภารกิจตอนเช้านี่สำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีจากที่อารมณ์เสียๆอยู่ก็พยายามบอกตัวเองว่าใจเย็นๆใจเย็นๆนะคะนั่นคือเรื่องของจิตกำลังจะบอกว่าจิตนะจิตกับกายเป็นยังไงนะจิตเขาเรียกบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวหมายความว่าอย่างไรนะคะจิตคืออะไรจิตนะจิตในร่างกายของเราตัวเราประกอบกันอะไรประกอบกันเป็นร่างกายนะคะจำได้ไหมที่เราเคยบอกว่าก็คือว่าเซลล์ในร่างกายนะเซลล์ของร่างกายของเรานะนะคะเนื้อเยื่อก่อนเนาะเนื้อเยื่อมารวมกันเป็นเซลล์นะคะเซลล์มารวมกันเป็นเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อมารวมกันเป็นร้อยๆพันๆหมื่นๆล้านเซลล์นะก็กลายเป็นอวัยวะนะคะอวัยวะมารวมกันนะคะก็กลายประกอบกันเป็นร่างกายนะคะนั่นคือร่างกายของเราทีนี้ร่างกายกับจิตแยกจากกันนะคะร่างกายกับจิต
จิตไม่ใช่อวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายนะคะจิตของเราไม่ได้เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายของเรานะแยกออกจากกันอวัยวะร่างกายก็คืออวัยวะในร่างกายสวัสดีค่ะคุณสมใจสวัสดีค่ะนะคะก็คืออวัยวะในร่างกายคุณชุมพลสวัสดีค่ะคุณวันทิวาสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะนะคะมันแยกจากกันเอาเข้าใจง่ายๆเหมือนรถนะคะนะคะรถนะคะเรามีรถอยู่คันหนึ่งใช่ไหมแล้วเราเข้าไปนั่งในรถเราเป็นคนขับนะคะเราไม่ใช่ส่วนหนึ่งหรือเราไม่ใช่เป็นอะไหล่ในรถนะคะเราไม่ได้เป็นพวงมาลัยเราไม่ได้เป็นเบรกนะคะเราไม่ได้เป็นคันเร่งนะเราคือคนขับรถนะคะเพราะฉะนั้นคนขับรถกับรถแยกจากกันนะคะเราก็เหมือนกันร่างกายของเราก็คือร่างกายอวัยวะก็อยู่ในร่างกายของเราแต่จิตของเราไม่ใช่ร่างกายนะคะแยกออกจากกันนะคะรถถ้ารถเสียนะคะรถเนี่ยถ้ามันเสียคุณนิพาสวัสดีค่ะรถถ้ามันเสียต้องไปไหนไปหาหมอรถถ้ามันเสียต้องไปโรงซ่อมนะคนขับนะโรงซ่อมรถนะคนขับมีหน้าที่เอารถไปรถไปไม่ได้รถถ้ากระดึ๊บไปได้ก็กระดึ๊บไปถ้ากระดึ๊บไม่ได้ก็ต้องเรียกช่างมาฮัลโหลมารับรถไปหน่อยมาลากรถไปหน่อยเข้าอู่ไปซ่อมรถนะคะนะคะนั่นคือถ้ารถเสียคนขับรถก็คือต้องเอารถไปซ่อมใช่ไหมฮะร่างกายเรานะคะถ้าร่างกายเราเสียใครล่ะคะพาร่างกายเราตัวเราเนี่ยพาร่างกายไปหาหมอนะไม่ใช่จิตนะไม่ใช่จิตนะตัวเราพาร่างกายไปหาหมอถ้ารถเสียซ่อมไม่ได้ต้องซื้อรถใหม่ถูกไหมฮะต้องซื้อรถใหม่ถ้าร่างกายเราเสียซ่อมไม่ได้ทำไงคะถ้าร่างกายเสียจนเยียวยาไม่ได้ซ่อมไม่ได้จิตต้องละทิ้งร่างกายค่ะแล้วก็ไปหาที่ใหม่นะคะเห็นไหมคะจิตกับกายแยกออกจากกันนะคะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะแต่จิตมาด้วยกันกับร่างกายจิตมาอาศัยร่างกายอยู่นะคะจิตมาอาศัยร่างกายอยู่เมื่อร่างกายผุพังนะคะร่างกายผุพังจิตก็ออกจากร่างกายอันนั้นแล้วก็ไปหาที่อยู่ใหม่นะคะไปหาที่อยู่ใหม่ไปอยู่ที่ไหนอันนั้นแล้วแต่ค่ะแล้วแต่การกระทำแล้วแต่กรรมของเราว่าทำกรรมดีก็จิตก็ไปที่ดีจิตมันโดนไปของมันเองด้วยกระแสแห่งบุญหรือกระแสกุศลหรือกระแสแห่งความดีหรือความไม่ดีที่เราทำไว้มันจะเป็นกระแสที่พาจิตเขาเรียกว่าเหนี่ยวนำพาจิตไปเองเลยค่ะมันจะพาไปตามกระแสแห่งแรงแห่งการกระทำของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณมยุรานะคะของเรานะคะเพราะฉะนั้นจำได้นะคะว่าจิตกับกายแยกจากกันไม่ได้เป็นที่เขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็คืออะไรนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะกายของเราเนี่ยส่วนมากณปัจจุบันเนี่ยเราเนี่ยค่ะจะจิตเนี่ยเราจะเป็นคนที่ตามใจกายของเรามากกว่าที่จะตามใจจิตนะคะนะเราจะตามใจกายเหมือนวันนี้พี่เจ้าก็ตามใจกายอยากจะกินอะไรพี่เจ้ากินเลยค่ะอยากจะกินขาหมูพี่เจ้าก็กินขาหมูนะคะอยากจะแต่งหน้าสวยๆพี่เจ้าก็ไปซื้อเครื่องสำอางมาอยากจะใส่เสื้อผ้าสวยๆพี่เจ้าก็ไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆมาอยากจะนั่งรถที่ดีก็ไปหานะคะก็ไปหาอะไรไปหาเสื้อผ้าไปหาอยากจะนั่งรถดีๆก็พยายามหาเงินหาทองทำงานที่ได้เงินเยอะๆเพื่อจะไปซื้อรถที่เราชอบนะคะนั่นคือเราตามใจกายของเราอยากมีอะไรเราก็ตามใจทุกอย่างอยากจะแต่งตัวอยากจะกินคุณหมวยสวัสดีค่ะคุณผุดพันธ์สวัสดีค่ะน้องคุณนิสาสวัสดีค่ะนะคะนั่นคือเราตามใจกายของเราทุกวันนี้ทุกคนตามใจกายทุกอย่างเลยนะคะตามใจกายแต่ถามว่าเราได้ตามใจจิตเราไหมนะคะเราได้ตามใจจิตของเราหรือเปล่าไม่นะถามว่ากายเนี่ยเราคิดว่าเป็นของเรานะถูกไหมเราคิดว่ากายนั้นเป็นของเรานี่ของฉันเธอก็เป็นของฉัน
จิตกายของเธอฉันรักเธอฉันรักเธอเพราะเธอก็เป็นของฉันซึ่งมันก็ไม่ใช่นะคะมันจะไปบังคับไม่ได้เพราะว่าเราถ้ามันจิตมันถ้ามันกายมันเป็นของเราเราต้องบังคับมันได้ถูกไหมเราต้องบอกเฮ้ยนะอย่าปวดหัวนะวันนี้นะอย่าปวดหัวนะว่าอย่าปวดฟันนะอย่าปวดฟันนะเพราะว่าถ้าคิดว่ากายเป็นของเราเราต้องสั่งมันได้ใช่ไหมเราต้องบงการมันได้สั่งมันได้ว่าอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าแก่อย่าเหี่ยวนะแต่เราทำไม่ได้นะแต่เราก็ยังคงที่จะไปตามใจกายของเราในขณะจิตของเราเนี่ยทำงานหนักมากนะคะจิตของเราทำงานตลอดเวลาไม่ได้หยุดพักเลยนะจิตก็คือความคิดนะความคิดของเราเนี่ยค่ะความคิดที่มันอยู่ในจิตจิตมันก็มี2 อย่างจิตสำนึกจิตใต้สำนึกนะคะนะมีอยู่2 อย่างจิตนะคะทีนี้จิตของเราเนี่ยค่ะเราไม่ตามใจแล้วเราก็ไม่ช่วยเราก็ไม่ดูแลจิตของเราด้วยเพราะอะไรการที่จะดูแลจิตต้องทำยังไงบ้างคะต้องให้จิตพักนะคะต้องให้พักบ้างแต่ณเวลานี้ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไม่พักกันเราจะคิดนู่นคิดนี่เราจะคิดไปเรื่อยเลยแล้วจิตมันไวมากนะจิตมันจะไปได้เร็วมากๆปุ๊บมันไปแล้วปุ๊บมันไปแล้วคิดนู่นคิดนี่ปุ๊บจะคิดละมันไม่อยู่นิ่งจิตมันเปรียบเสมือนอะไรอ่ะที่มันอยู่ไม่นิ่งค่ะนะมันอยู่ไม่นิ่งมันไปนู่นทีไปนี่ทีตลอดเวลามันไม่มีสมาธิเพราะฉะนั้นต้องฝึกนะการฝึกจิตนะคะดีค่ะฝนไม่ตกค่ะนะคะคุณสุเพ็ญจิตของเราต้องฝึกค่ะฝึกด้วยอะไรฝึกให้มันนิ่งนะคะฝึกให้จิตนิ่งถ้าจิตมันนิ่งนะมันจะมีพลังนะจิตที่นิ่งอ่ะมันจะมีพลังมหาศาลเลยมันต้องฝึกไหมมันต้องฝึกค่ะแต่ส่วนมากเราไม่ค่อยได้สนใจกันเรื่องจิตนะเราจะสนใจเรื่องกายนะคะเรื่องกายดูแลกายเราซะมากกว่าที่จะดูแลจิตการที่จะดูแลจิตต้องทำยังไงบ้างคะคุณจิตดานันจวดีจ่าดาวสวัสดีจ่าคือเราจะต้องวิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะผ่อนคลายจิตนะก็คือการอยู่นิ่งๆนะคะอยู่นิ่งๆอยู่กับจิตอยู่กับใจของเราเหมือนการนั่งสมาธินะคะเหมือนการทำสมาธิไม่ต้องคิดอะไรเลยซึ่งยากไหมยากต้องฝึกนะคะยากค่ะการที่คนคนหนึ่งคิดนู่นคิดนี่จิตไปปุ๊บไปนู่นไปนี่ไปนั่นเนี่ยอยู่ๆจะให้มันนิ่งจะให้มันนิ่งไม่คิดอะไรเลยโอ้ยทำยากนะคะถ้าใครนั่งสมาธิเราจะรู้มันโคตรยากเลยนะให้นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเราทำยากค่ะทำยากแต่ต้องทำต้องฝึกนะเพื่ออะไรถ้าหากว่าเราฝึกแล้วนะเราฝึกจิตเนี่ยให้อยู่นิ่งๆนะจิตมันจะมีพลังมากมันจะมีพลังมหาศาลเลยนะคะมันสามารถที่จะรักษาโรคได้ด้วยซ้ำไปเมื่อจิตที่มันนิ่งเนี่ยค่ะมันจะเกิดพลังมันจะเกิดความร้อนมันจะเกิดเขาเรียกว่ามันจะเกิดนิวตรอนประมาณนั้นพลังค่ะพลังค่ะสังเกตดูนะคะคนที่เขานั่งสมาธิเนี่ยเวลานั่งสมาธิไปสักพักแล้วเนี่ยใจที่มันนิ่งค่ะนะใจที่มันนิ่งมันจะโปร่งโล่งสบายเบานะแต่ข้างในมันจะร้อนมันจะอุ่นมันจะร้อนคือมันจะร้อนเลยเพราะอะไรเพราะเกิดพลังงานข้างในเกิดพลังงานเปิดเขาเรียกว่าเกิดประจุไฟฟ้าข้างในร่างกายของเราซึ่งประจุไฟฟ้าอันนี้สามารถที่จะฆ่าอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะสามารถที่จะสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงนะคะพร้อมที่จะฆ่าเซลล์ต่างๆที่มันเป็นเซลล์ที่ผิดเพี้ยนในร่างกายได้เลยนะนั่นคือเรื่องของจิตนะคะแต่ว่าจิตเนี่ยมันจะต้องฝึกอย่างที่บอกจิตมันต้องฝึกเราต้องฝึกยังไงบ้างนะคะพี่เจบอกว่าเอาอย่างนี้นะจิตเนี่ยนะที่เขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวมันเป็นยังไงนะคะเซลล์นะคะพี่เจบจะบอกว่าเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันฟังจิตตลอดเวลานะมันฟังนะเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเรานะคะมันฟังจิตเรายาหยดใต้ลิ้นใกล้หมดแล้วเด้อจะสั่งซื้อจ้าจัดไปเลยค่ะคุณน้องจัดไปเลยนะคะมาช้าเหรอคะน้องดาวไม่เป็นไรค่ะมาช้าดีกว่าไม่มานะคะเอาละค่ะเรากำลังพูดถึงเรื่องจิตอยู่นะคะว่าจิตนะจิตที่ดีมันสามารถรักษาโรคได้นะคะเพราะเราก็คงได้ยินบ่อยๆว่าคนที่เป็นมะเร็งนะคะบางคนระยะสุดท้ายแล้วก็ตามเขาไปฝึกสมาธิเขาไปทานอาหารที่ดีเข้าไปมาอิงทางของธรรมชาติแล้วสามารถหายขาดจากมะเร็งได้นอกจากจะหายขาดจากมะเร็งแล้วเขาสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองใหม่ได้เลยนะคะนั่นเรื่องสำคัญเลยนะคะทีนี้เรามาดูว่าในเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเรามันฟังจิตอยู่ตลอดเวลาเซลล์ของเรานะคะมันตายตลอดเวลาตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตลอดเวลาจำได้ไหมคะที่เราเคยคุยกันว่าเซลล์ในร่างกายมันมีการเกิดมีการตายมันมีอายุของมันเซลล์แต่ละ
อวัยวะก็จะมีอายุที่แตกต่างกันไปเซลล์ผิวหนังนะคะเซลล์เม็ดเลือดนะคะเซลล์ต่างๆนี่มันจะมีอายุของมันแตกต่างมันตายแล้วมันเกิดมันตายแล้วมันเกิดนะคะเพราะฉะนั้นเซลล์อื่นๆเนี่ยนะเซลล์อื่นๆเนี่ยส่วนมากก็จะมีถ้าเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะมีอายุ120วันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะเวลาเราจะไปให้เลือดเพื่อที่จะบริจาคเลือดนะเราต้องรอทุก4เดือนเนาะ4 3 12นะคะทุก4เดือน3 4 3 3 9 10 3เดือน4เดือนเนี่ยถึงเราจะไปบริจาคเลือดได้นะคะนะเพราะนั้นเซลล์ในร่างกายเรามันจะมีอายุประมาณ1ปีนะคะนะคะส่วนเซลล์เม็ดเลือดใช่มีอายุ4เดือนนะคะเซลล์ในร่างกายเรามีอายุ1ปีเพราะนั้นเซลล์มันเกิดใหม่เซลล์มันตายตลอดเวลามันมีการสื่อสารถูกไหมฮะเซลล์มันมีการสื่อสารกันเมื่อสัก 2-3 วันที่แล้วพี่จะเคยพูดถึงเรื่องเซลล์มะเร็งเซลล์มะเร็งเองมันก็มีการติดต่อสื่อสารกันมันจะส่งสัญญาณถูกไหมฮะมันจะส่งสัญญาณไปให้เซลล์นะคะเซลล์ที่เซลล์มะเร็งมันหน้าที่ของมันคือทำอะไรหน้าที่ของเซลล์มะเร็งก็คือหน้าที่หลักของมันเลยนะคะก็คือการกินเซลล์ดีแล้วก็การกระจายการลุกลามนะการลุกลามการลุกไปทั่วการลุกลามไปทั่วนั่นคือหน้าที่ของเซลล์มะเร็งนะเซลล์มะเร็งมันจะสื่อสารกันโดยการที่ส่งสัญญาณนะส่งสัญญาณไปให้เซลล์แต่ละตัวเป็นทอดๆกันไปเลยนะจนกระทั่งสุดท้ายนั่นคือจู่โจมนะไปจู่โจมสั่งการให้จู่โจมเซลล์ดีนะจู่โจมเซลล์ดีแล้วก็ดูดอาหารจากเซลล์ดีมาแล้วก็ตัวเองก็กระจายไปทั่วร่างกายนั่นคือหน้าที่หลักของเซลล์มะเร็งนะคะนั่นคือหน้าที่หลักเพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันว่าเราจะฝึกจิตของเราอย่างไรนะที่จะทำให้จิตใจที่เข้มแข็งฝึกจิตให้เข้มแข็งแล้วสามารถสู้กับเซลล์มะเร็งได้มันสู้ได้ยังไงนะมันสู้ได้ยังไงเอาอย่างนี้ง่ายๆเลยนะคะนะคะเอาดูอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าเอาดูง่ายๆเกินนะคะระหว่างจิตที่เราฝึกสมาธิฝึกจิตรู้ว่าน้ำพูดถึงเรื่องน้ำในร่างกายของเรามันประกอบองค์ประกอบมันจะมีดินน้ำธาตุถูกไหมฮะธาตุดินน้ำลมไฟนะฮะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแต่ละธาตุมันก็ทำงานหน้าที่แตกต่างกันนะคะแต่ละธาตุมันจะทำหน้าที่แตกต่างกันนะคะเรามาดูนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นธาตุเอาลมก่อนลมคืออะไรนะในร่างกายเรามันประกอบด้วยธาตุสี่ถูกไหมธาตุสี่แล้วจิตอีกอันนึงนะเขาก็จะแถมมาให้อีกอันก็คือจิตด้วยซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยนะคะธาตุลมคืออะไรคือลมหายใจค่ะนะธาตุลมก็คือลมหายใจนะคือลมหายใจนะลมหายใจที่ดีนะคะที่เราจะต้องฝึกก็คืออะไรนะคะฝึกลมหายใจเข้านะลึกๆนะคะแล้วก็กั้นเอาไว้แล้วก็ปล่อยออกไปให้ยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะนะคะเขาก็จะมีทริคของเขาอยู่นะ8เข้านะคะนะ8เข้าแล้วก็กลั้นไว้8แล้วก็ปล่อยออกไปให้ยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะคะนั่นเป็นการฝึกเอาลมหายใจนะคะเข้าไปในปอดให้เยอะๆนะคะเพราะว่าตราบใดที่ลมหายใจคือออกซิเจนเข้าไปในปอดเราเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เลือดของเรานะสามารถจะนำพาออกซิเจนไปได้เยอะนะในสภาวะที่ร่างกายมีออกซิเจนมากๆเนี่ยมะเร็งมันอยู่ไม่ได้นะมันก็จะต้องตายนะมันอยู่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการฝึกลมหายใจเข้าออกมันเหมือนเป็นสนามพลังงานนะคะที่ตัวเรามีนะคะคือรอบๆตัวเราเนี่ยมันก็จะมีอากาศอยู่นะมันจะมีอากาศอยู่แล้วนะเราก็สูดลมหายใจเข้าไปในลึกๆต้องฝึกไหมต้องฝึกค่ะนะคะต้องฝึกโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องหัวใจมีปัญหาด้วยโรคมะเร็งเนี่ยคนที่เป็นโรคมะเร็งต้องฝึกเลยถ้าเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยนั่นคุณต้องฝึกลมหายใจต้องฝึกการหายใจเลยนะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยต้องฝึกให้ได้นะครับนะการหายใจที่ลึกนั่นคือการได้รับสนามพลังงานนะคะที่อยู่รอบตัวเราซึ่งเป็นพลังงานที่ดีนะคะเป็นพลังงานที่ดีนั่นคือลมนะลมหายใจของเราต้องทำการฝึกนะคะถ้าหากว่าเราจะสมมติกรณีที่เป็นมะเร็งพี่จะพูดถึงเรื่องมะเร็งเนาะหรือว่าอะไรก็ตามล่ะโรคอะไรก็ตามน่ะสุดท้ายก็คือมะเร็งซึ่งมันร้ายสุดแล้วนะคะนะคะหรือว่าโรคอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องพยายามฝึกลมหายใจเข้าออกเยอะๆนะคะไปสูดลมหายใจออกไปข้างนอกไปเจอแสงแดดนะไปอยู่ที่ต้นไม้นะคะออก
พราะต้นไม้มันให้ออกซิเจนเนาะนะไปอยู่ที่ตรงนั้นนะนั่นก็คือเรื่องของลมนะคะธาตุลมที่อยู่ในร่างกายของเรานะอันต่อมาก็คือน้ำซึ่งสำคัญมากๆเลยน้ำขาดน้ำขาดอากาศเราอยู่ไม่ได้อยู่แล้วนะขาดอากาศแป๊บเดียวเราก็อยู่ไม่ได้ขาดน้ำก็เช่นกันนะเราก็อยู่ไม่ได้ขาดอาหารเรายังอยู่ได้เป็นเดือนนะคะนะอาหารเนี่ยนะเพราะเราสะสมก็ไปเยอะเนาะสำหรับคนที่ตัวใหญ่ๆนะเพราะฉะนั้นในร่างกายเราจะมีพลังงานมีอาหารสะสมไว้เยอะมากเลยนะมีเยอะมากนะเพราะฉะนั้นขาดน้ำขาดไม่ได้นานนะคะนะขาดอาหารยังอยู่ได้เป็นเดือนแต่ขาดน้ำเนี่ยไม่ได้นานนะขาดน้ำทำไมถึงขาดน้ำอยู่ไม่ได้นานเพราะว่าน้ำในร่างกายของเราเนี่ยมันประกอบ 70% 80%ประกอบไปด้วยน้ำนะคะของร่างกายเลยสมองนะสมองก็ประกอบไปด้วยน้ำนะคะประกอบไปด้วยน้ำเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวน้ำนี่สำคัญน้ำมันมีคุณสมบัตินะคะน้ำสังเกตไหมคะน้ำพูดแล้วก็ดื่มน้ำนิดนึงก่อนนะคะดื่มน้ำมันชื่นใจน้ำเนี่ยนะโมเลกุลของน้ำตัวน้ำเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงตามรูปร่างถูกไหมเขาเป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงตามรูปร่างนะคะคุณสมบัติของเขาก็คือก๊อปปี้นะคะคุณสมบัติของน้ำก็คือการก๊อปปี้นะการก๊อปปี้โมเลกุลนะคะการก๊อปปี้โมเลกุลแล้วก็เปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนได้นะคะเพราะอะไรเช่นเปลี่ยนมันเขาสามารถเปลี่ยนนะเปลี่ยนโมเลกุลได้เลยน้ำเนี่ยเช่นเห็นไหมน้ำถ้ามันอยู่ในแก้วเนี้ยมันก็จะเป็นรูปแก้วนี้ถูกไหมฮะถ้าเราไปใส่ในขวดอะเราจะไปใส่ในขวดนี้มันก็รูปร่างเป็นขวดนี้เราไปใส่ในถุงมันก็จะเป็นรูปร่างตามภาชนะเป็นรูปร่างตามภาชนะที่เราเอาไปบรรจุไว้นะนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของน้ำน้ำมันจะเปลี่ยนโมเลกุลน้ำมันจะมีการสั่นสะเทือนนะคะมีการสั่นสะเทือนเป็นโมเลกุลนะคะแล้วมันก็จะเปลี่ยนอากาศได้นะเปลี่ยนได้เลยค่ะเช่นอะไรเอาอธิบายง่ายๆเช่นน้ำธรรมดาเนี่ยน้ำที่เป็นน้ำธรรมดาที่เราเอาไปมาเอามาเนี่ยสมมติว่าเราเอาไปให้พระนะฮะเอาน้ำใส่ขันไปนะใส่ขันไปวางไว้แล้วให้พระท่านทำการสวดมนต์นะฮะอาจจะไปในวัดอยู่ในโบสถ์นะฮะอยู่ในโบสถ์แล้วพระท่านทำการสวดมนต์เนี่ยน้ำที่อยู่ในนั้นนะคะที่อยู่ในวัดอะที่ท่านกำลังอยู่ในขันที่วางอยู่เนี่ยแล้วพระท่านทำการสวดมนต์หรือพวกเราต่างๆเข้าไปสวดมนต์ร่วมกับพระท่านด้วยเนี่ยน้ำนั้นมันก็ไม่ใช่น้ำธรรมดามันกลายเป็นน้ำมนต์มันกลายเป็นน้ำมนต์ที่เขาเรียกว่าที่มีอนุภาพเข้าใจไหมมีอนุภาพเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนน้ำมันก๊อปปี้นะตัวน้ำเนี่ยมันสามารถก๊อปปี้นะฮะเป็นคลื่นนะฮะมันเป็นคลื่นนะแล้วมันก๊อปปี้ได้เมื่อมันก๊อปปี้นะแรงสั่นสะเทือนของมันเปลี่ยนได้น้ำมันเปลี่ยนได้เอาง่ายๆอย่างกันตัวน้ำเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็จะเย็นเนาะน้ำมันจะเย็นนะน้ำเนี่ยในเลือดเราเองก็จะมีน้ำอยู่นะเลือดของเราเนี่ยจะมีน้ำอยู่ถึง 90% นะในเลือดเราเนี่ยมันจะมีการสั่นสะเทือนเพราะว่าการสั่นสะเทือนเนี่ยนะมันสั่นสะเทือนเพื่ออะไรนะมันสั่นสะเทือนทำให้เกิดความร้อนนะเลือดเนี่ยในร่างกายเราเวลาเรานั่งสมาธิก็เช่นกันนะเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นเลือดของเราในร่างกายเรามันจะมีการสั่นสะเทือนพอมันมีการสั่นสะเทือนมันจะเกิดความร้อนนะมันจะเกิดความร้อนนะมันจะเกิดความร้อนแล้วมันเกิดจากอะไรมันก็จะเกิดมีเหงื่อมันเกิดพลังอ่ะความร้อนขึ้นมามันเกิดความร้อนมันทำให้เรามีพลังนะเหมือนกับเวลาเราทำอะไรช้าๆเช่นเราเล่นโยคะเราออกกำลังกายหรือเราเล่นโยคะเห็นไหมเวลาเราเล่นโยคะเราไม่ได้ออกแรงมากนะโยคะเนี่ยเบาๆว่าซะมันจะเกิดความร้อนนะมันก็จะเกิดความร้อนออกมาในร่างกายของเรานะนะคะทำให้เมื่อเกิดความร้อนนะคะมันก็มีเหงื่อออกมานะมันก็มีเหงื่อออกมาทำให้เกิดการสั่นสะเทือนในของเหลวที่อยู่ในร่างกายเราก็เลยเป็นเหงื่อออกมานั่นคือสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในตัวเรานะคะนั่นคือธาตุน้ำนะธาตุน้ำเวลาเราไปอยู่ในโบสถ์เห็นไหมฮะมันจะมีความร่มเย็นเห็นไหมเวลาเราเข้าไปในโบสถ์ทำไมถึงข้างนอกมันร้อนนะข้างนอกมันร้อนแต่พอเราเข้าไปในโบสถ์เราเข้าไปในวัดนะคะซึ่งมีคนอาจจะมีคนนั่งอยู่เต็มหรือไม่เต็มก็ตามนะแต่พลังของ
ในโบสถ์ค่ะนะพลังของคนที่กำลังทำสมาธิของคนที่ถือศีลทำสมาธิมันเป็นพลังงานที่เย็นร่มเย็นสังเกตเลยเวลาเราเข้าวัดทำไมมันเย็นจังทำไมเราเข้าไปในโบสถ์ทำไมมันร่มเย็นจังนั่นคือพลังนะคะพลังนะคะที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงสมมติเรานั่งอยู่ข้างนอกเนี่ยข้างนอกถนนเนี่ยแล้วเราเดินเข้าไปในวัดเข้าไปในโบสถ์เนี่ยนะคะมันจะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกนะมันจะเป็นมันมีพลังค่ะเพราะฉะนั้นน้ำก็เป็นส่วนสำคัญทำให้มีพลังนะคะเป็นพลังนะคะมีพลังที่ดีมากๆเลยนะคะนั่นคือน้ำนะคะนั่นคือลมนั่นคือน้ำนะลมแล้วก็น้ำนะมีพลังมากเลยต่อไปก็คือดินน้ำลมไฟนะน้ำแล้วก็ดินคืออะไรดินก็คือกลุ่มอาหารนะคะธาตุดินนะคะคือกลุ่มอาหารของเรานะธาตุดินเนี่ยนะมันเป็นกลุ่มอาหารที่ได้พลังงานจากไหนได้พลังงานจากแสงอาทิตย์ค่ะได้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นเขาบอกอย่างนี้นะคะการที่เราคิดดีคิดยังไงคิดดีตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราต้องคิดก็คือขอบคุณก่อนนะสำนึกเขาเรียกว่าสำนึกในบุญคุณสำนึกในบุญคุณของทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยที่เราได้รับมาให้มีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่นะคะคนที่มีความทุกข์ส่วนมากจะมีความทุกข์กับสิ่งที่ไม่มีแล้วไขว่คว้าอยากจะมีมันก็เลยเกิดทุกข์นะแต่ถ้าเรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีนะคะเรามีความสุขเรามีความพอใจกับสิ่งที่เรามีเราจะไม่เกิดทุกข์นะคะเราจะไม่เกิดทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เรื่องสำคัญเนี่ยพูดถึงเรื่องของจิตเพราะนั้นตื่นเช้าขึ้นมาเรามีอาหารนะคะตื่นเช้าขึ้นมาจำได้ไหมคะก่อน9โมงเช้าเราต้องทานอาหารนะคะเราต้องทานอาหารก่อน9โมงเช้าเพราะสมองของเราร่างกายของเรามันต้องการพลังงานสมองต้องการพลังงานในการที่จะต้องไปคิดออกคิดในการที่จะต้องใช้ชีวิตในการที่จะต้องทำงานต้องใช้พลังงานในแต่ละวันนั้นเพื่อที่จะทำงานเพื่อที่จะคิดถ้าเราไม่ทานอาหารมื้อเช้าเนี่ยเราจะความคิดเราจะไม่แล่นนะคะเราจะเป็นคนขี้หลงขี้ลืมนะเราจะไม่มีพลังนะเราจะปวดหัวนะคะถ้าเราไม่ได้ทานมื้อเช้าเพราะฉะนั้นคำแรกที่เรากินเข้าไปนะคะอาหารที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็ตามเข้าในปากเราต้องมีความสำนึกบุญคุณของอาหารขอบคุณนะคะอาหารขอบคุณค่ะขอบคุณฝึกให้ได้ค่ะขอบคุณอาหารที่กินเข้าไปนะขอบคุณนะที่ทำให้เรามีแรงที่ทำให้เรามีพลังเชื่อไหมคะพอเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยเรารู้สึกขอบคุณเราจะมีพลังเอาน้ำเนี่ยพี่จะเป็นคนไม่ชอบกินน้ำนะพี่จะเป็นคนขี้ลืมในเรื่องของการกินน้ำเมื่อก่อนเนี่ยวันนึงเขาบอกให้กินลิตรครึ่งพี่จะไม่เคยกินถึงเลยนะคะไม่เคยกินถึงเลยแต่พอเรามาเรียนเรื่องพวกนี้แล้วเรารู้ว่าเฮ้ยร่างกายเราน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะในร่างกายเรา 70-80% ประกอบไปด้วยน้ำเราต้องกินน้ำเพราะฉะนั้นการที่เราจิบน้ำเข้าไปแป๊บจิบเพื่ออะไรจิบเพื่อตัวเองค่ะจิบเพื่ออะไรเพื่อให้น้ำเข้าไปข้างในเพื่อที่จะให้น้ำหน้าที่ของน้ำเยอะเลยในร่างกายเราเนาะหน้าที่ของน้ำมันร่างกายมันต้องการน้ำร่างกายต้องการน้ำในการสร้างพลังงานนะคะในกระบวนการสร้างพลังงานก็ต้องการน้ำนะคะต้องการน้ำดังนั้นใส่น้ำก็บอกว่าน้ำที่เราดื่มเข้าไปดื่มไปให้เซลล์นะส่งไปให้เซลล์บอกร่างกายเราร่างกายต้องการน้ำเพราะฉะนั้นเราต้องส่งน้ำไปให้เขาไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อตัวเองเพื่อเซลล์ของเราในร่างกายที่เขาจะได้ลุกขึ้นมาทำงานได้อย่างดีนะคะได้อย่างดีอาหารที่เรากินเข้าไปทำไมเราถึงต้องเลือกอาหารที่มีประโยชน์นะคะเพราะอาหารที่มีประโยชน์จะไม่ทำร้ายร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเอาไว้ว่าถ้าเรากินอาหารที่ไม่ดีเข้าไปนั่นคือการทำร้ายตัวเองนะคะนะร่างกายของมนุษย์เรามีสิทธิ์ที่จะอยู่ได้ถึง110-130ปีโดยการกินอาหารที่ดีโดยการออกกำลังกายพอเหมาะต่อร่างกายโดยการฝึกลมหายใจโดยการมีความสุขนะคะโดยการที่ตอนนอนหลับนะให้สบายให้อิ่มนะเพื่อที่จะร่างกายจะได้มีพลังงานนะคะกินอาหารที่ดีออกกำลังกายฝึกลมหายใจเข้าออกเอาออกซิเจนออกไปเยอะๆนั่นคือทำไม่ได้กี่อย่างอะไรต้องทำบ้างนะคะถ้าจะให้ร่างกายดีแล้วจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยหนึ่งทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะสอนนอนหลับพักผ่อนนะให้เต็มที่นะสามนะคะอากาศนะคะหายใจออกกำลังกายนะคะนั่นคือแล้วก็
ดีท็อกซ์ไม่รับของเสียเพิ่มนะคะไม่รับของเสียเพิ่มแล้วดีท็อกซ์ของเสียที่อยู่ในร่างกายเอาออกไปนะคะลำไส้จำได้ไหมคะว่าลำไส้ในลำไส้เราตัวลำไส้เป็นตัวที่ผลิตนะคะสารภูมิต้านทานในร่างกาย 70% จะอยู่ที่ลำไส้ 30%จะอยู่ที่จิตใจนี่กำลังพูดถึงใจ 30% อันนี้ก็คือในเรื่องของจิตใจการคิดดีการคิดดีนะคะการคิดดีนะคะเพราะฉะนั้นการคิดดีเนี่ยมันสำคัญมันถึงสร้างมันสามารถสร้างระบบภูมิต้านทานในร่างกายให้แข็งแรงได้ถึงมี 30% แล้ว 70% ไปเอาที่ลำไส้นะคะไปเอาที่ลำไส้ถ้าหากว่าเราทำได้แบบนี้เราจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งสิ้นนะคะเราจะไม่ทำร้ายตัวเองนะคุณมดแดงสวัสดีค่ะนั่นคือเรื่องของอะไรนั่นคือเรื่องของดินนะคือเรื่องของอาหารนะกินอาหารที่ดีเข้าไปทุกอาหารที่จะกินเข้าไปในปากพิจารณานิดนึงว่าจะกินอะไรเข้าไปในปากเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมดแดงนะคะกินอะไรเข้าไปในปากพิจารณานิดนึงก่อนว่ากินแล้วมันจะทำร้ายเราไหมนะคะกินแล้วมันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเราไหมแล้วถ้าหากว่ากินแล้วไม่มีประโยชน์หยุดสักนิดนึงกินสักนิดนึงก็ได้นิดเดียวนะให้หายอยากแค่นิดเดียวนะอย่าให้เกินความต้องการนั่นคืออาหารนั่นคือธาตุดินธาตุดินของเราก็คืออาหารนะคะอาหารมันจะทำให้เกิดพลังนะมันทำให้เกิดพลังอวัยวะต่างๆในร่างกายเราก็เป็นธาตุดินนะคะอวัยวะหัวใจตับม้ามไส้ทุกอย่างคือธาตุดินนะทีนี้อันที่สี่ก็คือธาตุไฟธาตุไฟนี่คืออะไรธาตุไฟนี่คือพลังค่ะนะคะธาตุไฟนี่คือพลังนะมันจะสอดคล้องกันนะมันจะสอดคล้องกันนะคะดินน้ำลมไฟนะไฟเนี่ยคือพลังถ้าหากว่าคิดจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราจะคิดทำอะไรสักอย่างเราต้องมีพลังถูกไหมนะเราจะต้องมีพลังเราต้องมีไฟถูกไหมที่เขาพูดว่าต้องมีไฟเราต้องมีไฟเราต้องปลุกยักษ์นะเราต้องปลุกยักษ์ในร่างกายของเราในตัวของเราปลุกยักษ์ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นมันต้องมีไฟค่ะในการที่จะทำอะไรสักอย่างต้องมีไฟแล้วก็ไฟนั้นก็จะปลุกให้เราลุกขึ้นมาทำอะไรได้มีพลังนะนั่นคือธาตุไฟนะทีนี้ในร่างกายเราดินน้ำลมไฟมันต้องทำงานประสานกันนะคะมันต้องประสานกันคุณวีระดาสวัสดีค่ะคุณมยุราบอกว่าน้ำสลัดผักที่มีขายทั่วไปทานได้ไหมคะถ้าปกตินะคะหมายถึงปกติไม่เป็นอะไรก็ทานได้ค่ะนะทานได้อยู่แต่ถ้าหากว่าเป็นมะเร็งนะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งนะคะน้ำสลัดทั่วไปในตลาดมันมีหลายแบบเนาะนะคะถ้าเป็นมายองเนสเนี่ยมันก็จะมีความมันนะคะความมันมีน้ำตาลเยอะนะถ้าเป็นสลัดน้ำใสถ้าเขาขายทั่วไปมันก็จะมีน้ำตาลเยอะเนาะมีน้ำตาลมีเกลือเยอะนะแต่ถ้าเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยต้องทำเองนะคะถ้าเป็นมะเร็งเราทำเองเลยน้ำสลัดทำน้ำสลัดก็ใส่น้ำมันมะกอกเนาะน้ำมันมะกอกแล้วก็ใส่เกลือหิมาลัยหรือเกลือดำนะคะแล้วก็บีบมะนาวแค่นั้นละค่ะนะคะที่ทานได้ถ้าคนเป็นมะเร็งที่ทานได้น้ำสลัดนะจะเป็นแบบบีบมะนาวหรือไม่ก็คั้นเอาน้ำแครอทนะคะน้ำแครอทหรือว่าน้ำฟักทองค่ะนะน้ำฟักทองน้ำแครอทน้ำฟักทองมานี่แหละคั้นน้ำพวกนี้มาแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกหน่อยหนึ่งน้ำมันมะกอกแล้วก็ใส่พริกไทยดำนะคะใส่เกลือหิมาลัยนะอันนั้นบีบมะนาวลงไปนะอันนั้นก็เป็นน้ำสลัดได้แล้วสำหรับคนที่เป็นมะเร็งนะคะควรทานแบบนี้นะจ๊ะถ้าไปซื้อทานเนี่ยมันจะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะนะแต่ถ้าสมมติไม่ได้ป่วยเป็นอะไรทานได้ค่ะทานได้แต่อย่าเยอะนะคะอย่าเยอะค่ะน้ำตาลสำหรับคนที่ไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยก็ตามน้ำตาลสำหรับคนที่เป็นมะเร็งแล้วนี่ไม่ให้เลยนะห้ามเลยนะแต่น้ำตาลสำหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือน้ำตาลสำหรับคนที่ปกติเนี่ยก็ได้นิดเดียวเองนะคะวันนึงไม่เกิน1ช้อนชาได้นิดเดียวเองน้ำตาลเพราะน้ำตาลเป็นตัวร้ายนะน้ำตาลเป็นตัวที่สร้างโรคทุกชนิดต้นเหตุของโรคทุกชนิดเกิดจากน้ำตาลนี่แหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายเราอะดินน้ำลมไฟประกอบกันดินน้ำลมไฟจะต้องทำงานอย่างสอดคล้องกันนะมันจะทำให้ร่างกายเราเกิดสภาวะเขาเรียกว่าสภาวะที่มีความสมดุลในร่างกายร่างกายของเราเหมือนรถยนต์ค่ะเหมือนรถยนต์นะคะมันจะต้องทำงานอย่างเป็นระบบแล้วก็แต่ละระบบต้องประสานงานกันนะคะเหมือนรถนะคะรถมีรถอยู่คันนึงนะคะระบบของรถเนี่ยมันต้องทำงานสัมพันธ์กันนะคะไม่ใช่ว่าพวงมาลัยดีนะคะคัดดีนะคะนะคะพวงมาลัยดีคัดดีอะไรทุกอย่างดีหมดแต่ว่าตัวอะไรคันเร่งไม่ทำงานไปไม่ได้คันเร่งทำงานดีระบบเบรกดีนะระบบอะไรดีหมดเลยระบบไฟอะไรดีหมดเลยพวงมาลัยเสีย
ไปไม่ได้นะไปขับไปไม่ได้เหมือนกันค่ะร่างกายก็เหมือนกันร่างกายของเราทุกระบบในร่างกายมันต้องทำงานสมดุลสอดคล้องกันทุกระบบทุกตัวในร่างกายมันทำงานสอดคล้องกันเลยค่ะเป็นอวัยวะที่ต้องสอดคล้องหัวใจปอดต้องทำงานร่วมกันตับไตต้องไปด้วยกันนะทุกอย่างมันต้องสอดคล้องถ้าระบบไหนเสียระบบหนึ่งเดี๋ยวมันจะรวนกันหมดเลยค่ะเดี๋ยวมันก็จะรวนเดี๋ยวมันก็จะเป็นตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะเป็นตรงนั้นวิธีการทำไงเพราะฉะนั้นเราต้องฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูอันดับแรกก่อนนะคะฟื้นฟูอันนี้เราก็พูดเรื่องอะไรอยู่โทษทีเราจะพูดเรื่องจิตที่ดีนะคะจิตที่ดีรักษาโรคได้นะจิตที่ดีรักษาโรคได้คุณอุบลสวัสดีค่ะจิตที่ดีรักษาโรคได้อันเราพูดเรื่องจิตต่อดีกว่านะอะไรอาการการที่จิตเขาบอกว่าคิดดีเราต้องคิดดีเราต้องพูดดีมันทำยังไงมันทำยากไหมบางทีก็เหมือนยากนะอะไรทำยังไงวะเนี่ยทำให้คิดดีอย่าคิดลบคิดยังไงเนี่ยไม่ให้คิดลบเนี่ยมันก็ต้องฝึกนะอย่าคิดลบวิธีการรักษาจิตให้ดีต้องทำยังไงวิธีการรักษาจิตให้ดีวิธีการง่ายๆเลยไม่มีอะไรยากเลยไม่ต้องซื้อหาอะไรเลยก็คือการยิ้มค่ะนะการยิ้มการหัวเราะนะลองดูสิคะนะโกรธๆถ้าเรายิ้มแล้วหัวเราะมันมีความสุขหัวเราะให้เต็มที่ไปเลยนะหัวเราะให้เต็มที่แล้วร่างกายมันจะหลั่งสารเอนโดฟินหลั่งสารแห่งความสุขออกมาหลั่งสารเอนโดฟินสารเอนโดฟินก็ไปกระตุ้นภูมิต้านทานให้แข็งแรงนะเราจะมีความสุขนะคนที่มีความสุขหน้าตาจะยิ้มแย้มแจ่มใสเดินไปทางไหนก็มีความสุขยิ้มบางทีเดินยิ้มเนี่ยไม่มีใครก็สงสัยนึกว่าส่งยิ้มให้เขาป่าหรอกเรายิ้มของเราเองเรามีความสุขจากข้างในเรามีความสุขนะคะเราก็จะยิ้มคนเขาก็เดินผ่านมาเขาก็จะส่งยิ้มให้เรานะคะเพราะนึกว่าเขานึกว่าเรายิ้มให้เขาแต่จริงเรายิ้มให้ตัวเองเพราะเรามีความสุขค่ะความสุขมันหายากไหมความสุขหาไม่ยากค่ะความสุขมันอยู่รอบๆตัวเราวิธีการคิดมีเราจะให้เรามีความสุขหรืออยู่มีความทุกข์ก็อยู่ที่การคิดนะคะมี2ทางเลือกให้คิดนะคะเลือกที่จะคิดให้มีความสุขหรือเลือกที่จะคิดให้มีความทุกข์เราเลือกได้นะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกอะไรคะระหว่างความสุขกับความทุกข์นะเราก็เลือกที่เราจะมีความสุขเลือกจำแต่เรื่องดีๆเรื่องที่ไม่ดีก็อย่าไปจำมันอาจจะอารมณ์แวบสักแป๊บนึงก็พยายามมีสติสำคัญสติแล้วก็ปล่อยวางมันลงไปอย่างเมื่อเช้าเนี่ยพี่เจ้าก็พยายามที่จะระงับสติเห็นไหมพยายามที่จะระงับสติตัวเองปื๊ดขึ้นมานะบางทีบางคนมันมีจุดอ่อนคนแต่ละคนมันมีจุดอ่อนของแต่ละคนบางทีจี้จุดอ่อนนิดนึงปี๊ดไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องฝึกนะคะต้องฝึกให้ได้นะฝึกให้ได้นะคุณอุบลสวัสดีค่ะต้องฝึกให้ได้เพราะฉะนั้นต้องหัวเราะค่ะหัวเราะให้มากมีความสุขยิ้มแย้มถามว่าคนเราเนี่ยเขาอยากอยู่ใกล้ใครอะคะเขาอยากจะอยู่ใกล้กับคนที่หน้าตาบึ้งตึงยิ้มไม่เป็นเสือยิ้มยากวันๆเอาแต่บ่นนะตื่นเช้าขึ้นมาก็บ่นละบ่นนู่นบ่นนี่เป็นนักพลังมันไม่ดีค่ะพลังมันพลังงานก็เรียกว่าพลังงานไม่ดีความคิดมันเป็นคลื่นนะคะมันเป็นคลื่นความถี่ชนิดนึงนะมันเป็นคลื่นความถี่ที่เขาเรียกว่าออร่าที่มันอยู่รอบๆเลยค่ะเป็นคลื่นนะคะเพราะฉะนั้นส่วนการมีความสุขมันก็เป็นคลื่นแห่งความร่มเย็นนะใครก็ชอบไปอยู่ใกล้คนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขเนาะไม่มีความทุกข์ใดๆเนาะแล้วอีกคนนึงเนี่ยวันๆพูดถึงแต่เรื่องความทุกข์ใครก็อยากจะฟังใครก็อยากจะอยู่ใกล้ไม่อะเพราะอยู่ใกล้ด้วยแล้วมันไม่มีความสุขมันรุ่มร้อนนะคะเพราะฉะนั้นมันเห็นชัดเจนเลยนะคนที่อารมณ์ดีกับคนที่อารมณ์ร้ายแตกต่างไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้คนที่อารมณ์ร้ายเพราะว่าเขาเรียกว่ากระแสคลื่นของคนนั้นมันอยู่รอบตัวเขามันทำให้คนที่เข้าใกล้แล้วมันไม่มีความสุขอะค่ะแค่เห็นหน้านะคะเห็นหน้าตาบึ้งขมูขีเนี่ยก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการยิ้มเรื่องของการหัวเราะเนี่ยแต่ถามว่ามันต้องเกิดจากข้างในมันต้องฝึกมันต้องเกิดจากข้างในเขาบอกว่าจิตที่เป็นกุศลนะคะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะนำความร่มเย็นความเย็นความชื่นฉ่ำมาให้นะคะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยคนที่จิตใจยิ้มแย้มไม่จำเป็นต้องสวยนะคะไม่สวยแต่ถ้า
ใครใบหน้าที่สวยคือใบหน้าของคนที่มีรอยยิ้มนะคะเวลาใครยิ้มเนี่ยมันสวยทุกคนเลยนะถ้ายิ้มเนี่ยมันสวยไปหมดเลยนะคะนะแต่ต่อให้ผู้หญิงสวยขนาดไหนแต่ถ้าหน้าบึ้งหน้าตึงก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้นะคะเพราะฉะนั้นนะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะเป็นสภาพรอบๆของเขาจะมีความชุ่มฉ่ำจะมีความเย็นเยือกเย็นนะคะออกมาในรอบๆตัวเขาส่วนจิตที่เป็นอกุศลเป็นยังไงอะคะจิตที่เป็นกุศลมันก็จะมีแต่ความร้อนรุ่มมีแต่ความร้อนรุ่มมาให้อะค่ะมีแต่เลื่อนมีแต่เรื่องมาให้เรื่องนู้นเรื่องนี้มาให้คนฟังก็ปวดหัวไม่อยากจะฟังนะเพราะฉะนั้นความร้อนในกายที่ร้อนเกินไปมันก็จะทำให้ภายในร่างกายไม่เกิดความสมดุลนะคะในกายที่ร้อนเกินไปเขาถึงบอกว่าอารมณ์นะอารมณ์เนี่ยมันสามารถที่ส่งให้เกิดโรคต่างๆมากมายได้นะคะคุณมารุโจนะคะคุณมารุโจกายที่มันร้อนข้างในที่มันเร่าร้อนเนี่ยมันทำให้เกิดความร้อนนำทำให้เกิดโรคภัยทำให้ร่างกายขาดความสมดุลมันทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายลดน้อยลงเพราะอะไรเพราะใจที่รุ่มร้อนเนี่ยที่เครียดเนี่ยนะมันจะทำให้ร่างกายหลั่งสารออกมานะคะมีสารคอร์ติโซลนะสารคอร์ติโซลแล้วก็สารอะดรีนาลีนค่ะซึ่งเป็นสารที่แบบเกิดความเครียดค่ะเป็นสารที่เกิดความเครียดแล้วมันก็จะทำให้เลือดเป็นกรดนะคะพอเลือดเป็นกรดเนี่ยก็โรคต่างๆก็มาเลยนะโดยเฉพาะโรคมะเร็งนะโรคน้ำเบาหวานนะคะตามมาโรคตับโรคไตตามมานั่นเกิดจากข้างในร้อนข้างในร่างกายมันเกิดความร้อนนะเพราะฉะนั้นนะคะจิตเห็นไหมแค่สองตัวนี้นะจิตที่ดีกับจิตที่เป็นอกุศลมันสามารถทำส่งผลต่อร่างกายเราได้ขนาดไหนแล้วนะร่างกายของเรา30ถ้าเราเครียดตลอดเวลาคนไหนที่เครียดตลอดเวลาเนี่ยนับหมายความว่าภูมิต้านทานเขาแย่เลยนะตรงนี้มัน 30% นะคะ 30% จะอยู่ที่จิตใจภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะถ้าหากว่าคนไหนที่มีจิตใจดีมีความสุขนั่นคือระบบภูมิต้านทานของเขาดีมากๆเลยค่ะนะคะเซลล์ต่างๆในร่างกายก็จะเป็นเซลล์ที่เกิดใหม่ก็จะเป็นเซลล์ที่สมบูรณ์แข็งแรงนะเซลล์มะเร็งก็จะไม่เกิดในสภาวะที่ร่างกายที่มีความสุขเพราะมะเร็งมันไม่ชอบคนที่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นจิตที่ดีจึงรักษาโรคได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนนั้นร้อนนะคะคนนั้นอารมณ์ร้อนโกรธง่ายฉุนเฉียวง่ายใครพูดอะไรหน่อยเนี่ยปรี๊ดพูดอะไรหน่อยปรี๊ดนะคนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีโปรตอนในร่างกายของคนนั้นมันจะมีโปรตอนมันจะมีความร้อนมันทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ต่างๆนานาเลยมันทำให้อวัยวะในร่างกายระบบร่างกายรวนนะคะหมดเลยนะคะจะเกิดโรคตรงไหนก็แล้วแต่คนคนนั้นเลยว่าเขาใช้ชีวิตแบบไหนเขาสุ่มเสี่ยงกับการที่จะเป็นโรคอะไรส่วนคนที่จิตใจดีมีความสุขนะคะเห็นอะไรก็มีความสุขปล่อยวางได้ไม่เครียดไม่คิดอะไรเยอะนะคนพวกนั้นเขาบอกว่าร่างกายมันจะมีนิวตรอนค่ะนะคะความเย็นเหมือนในโบสถ์เหมือนที่พี่บอกว่าในโบสถ์มันจะมีนิวตรอนนี่คือการทดสอบเลยนะคะเขาทำการวิจัยทำการทดสอบเลยมีเครื่องเลยค่ะตรวจเลยค่ะเครื่องตรวจเลยเขาเอาไปตรวจเลยค่ะอย่างเช่นน้ำในโบสถ์เนี่ยเขาก็จะเอาน้ำในวัดหรือน้ำในโบสถ์หรือน้ำมนต์อะไรพวกนี้เขาเอาไปตรวจเลยนะคะใช้เครื่องประจุไฟฟ้าตรวจเลยนะคะแล้วก็จะเจอว่าในสภาวะที่มีความเย็นเช่นในโบสถ์ในวัดนะคะอะไรประมาณนี้ที่เย็นเย็นร่มร่มเย็นเย็นเนี่ยนะคะมันจะทำให้ตรงบริเวณนั้นอ่ะเป็นนิวตรอนแล้วถ้าเกิดหากว่าเราร่างกายของเราเนี่ยมีแต่ความสุขมีแต่ความร่มเย็นมีความสุขคิดอะไรก็มีความสุขนะคะสวยงามนะเพราะร่างกายเราก็จะมีนิวตรอนเยอะนะคะมีแต่ความเย็นนะเราก็จะไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บภูมิต้านทานของเราก็จะแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันสำคัญมากๆเขาถึงบอกไงคะว่าปล่อยวางนะคะทำจิตให้มีความสุขสำหรับคนโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยคะต้องปล่อยวางต้องทำใจให้ว่างหัดนั่งทำสมาธิฝึกค่ะทำไม่เป็นก็ฝึกไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดนะฝึกแรกๆอาจจะฝึกไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะฝึกบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เป็นเองนะมันไม่ยากอะไรเลยนะฮะมันอยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่เท่านั้นคุณเกศรสวัสดีมันอยู่ที่ว่าเราจะลงมือทำหรือไม่นะคะวิธีการไม่ได้ยากนะไม่ว่าจะทำอะไร
ไม่ว่าเราจะทำอะไรสักอย่างเราจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในชีวิตหรือในเรื่องการดูแลสุขภาพเรื่องใดก็ตามนะคะวิธีการในการลงมือทำไม่ยากแต่ไอสิ่งที่ยากเหลือหลายนั่นคืออะไรนั่นคือการตัดสินใจที่จะลงมือทำนะคะมันยากมากเลยนะคะการตัดสินใจที่จะเอาละจะทำแล้วนะมันยากแต่วิธีการที่จะทำไม่ได้มีอะไรยากเลยนะคะถ้าเราตัดสินใจแล้วจะทำแล้วไม่มีอะไรยากค่ะแต่คนส่วนใหญ่นะที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนั่นเพราะว่าเขายากเขาไม่มีการตัดสินใจที่จะลงมือทำนะคะคิดนู่นคิดนี่คิดอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพี่จะบอกว่าคิดอะไรบ้างไอ้นู่นก็ทำไม่ได้โอ้ยอันนี้ก็ปัญหาเยอะไม่เอาดีกว่าปัญหาเยอะมากเลยโอ้ยอย่าทำเลยเดี๋ยวถ้าทำแล้วมันล้มเหลวทำแล้วผิดพลาดทำแล้วเจ๊งจะทำยังไงวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ไม่ลงมือทำเพราะมันยากเห็นปัญหาเยอะแยะเลยนะคะในหัวก็เลยไม่ทำนะคะความคิดแบบไหนคะที่ทำให้เราไร้ความสุขนะความคิดอะไรที่เราทำให้เราไร้ความสุขเราไม่มีความสุขเล่นความคิดอิจฉาริษยาถูกไหมผู้หญิงมักจะเป็นมากกว่าผู้ชายนะผู้ชายก็เป็นเหมือนกันนะผู้ชายเป็นแล้วบางทีเป็นยิ่งกว่าผู้หญิงนะผู้ชายน่ากลัวนะคะผู้ชายถ้าเป็นเนี่ยน่ากลัวกันน่ากลัวนะความคิดอิจฉาริษยาเห็นเขาได้ดีแล้วนะคะแล้วไม่มีความสุขนะคะนั่นคือจิตใจที่ทำให้เราไม่มีความสุขความคิดแบบนั้นส่วนทางพระพุทธศาสนาสอนว่าการที่เราจะทำบุญนะคะถ้าเราไม่มีปัจจัยไม่เป็นปัญหานะคะไม่เป็นปัญหาแค่เพียงแต่เรายินดีนะยินดีในสิ่งที่คนอื่นเขาทำความดีเราได้บุญแล้วเช่นไปเห็นไปตลาดนะเห็นเขาใส่บาตรพระโอ้ดีใจโมทนาค่ะโมทนาสาธุนะเกิดจากใจนะแค่นั้นอ่ะบุญบังเกิดเลยนะบุญบังเกิดตั้งแต่ที่เราคิดแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปเสียตังค์ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อนะเห็นเขานะยินดีกับความสุขของเขานั่นคือความสุขทำให้เราใจเราเป็นสุขนะฮะแต่ถ้าเราริษยาเขาโอ้ยได้ดีกว่าเรานู่นนี่นั่นใจมันรุ่มร้อนมันไม่มีความสุขอะค่ะนะคะการคิดขี้เกียจเหมือนกันขี้เกียจตื่นเช้าขี้เกียจออกกำลังกายขี้เกียจนะกินของอร่อยขี้เกียจต้องกินของที่กินของกินของดีๆไม่เอากินของที่อร่อยดีกว่านั่นคือของการขี้เกียจการที่เราติดอยู่ในกรอบก็เช่นกันติดอยู่ในกรอบออกจากกรอบไม่ได้สักทีนะมันก็นั่นคือความคิดลบเหมือนกันนะคะแล้วการคิดฟุ้งซ่านนะคะการคิดไปเองคิดไปเองเหมือนพวกเป็นแพนิคอะจะไปคิดเขาจะว่าอะไรหรือเปล่าวะเคยเจอจุกจิกๆสองคนเขากำลังว่าอะไรเราหรือเปล่าคิดไปเรื่อยมโนไปเรื่อยโดยเฉพาะผู้หญิงชอบมโนไปเรื่อยนะคิดไปเรื่อยเลยนะฮะอันนั้นก็เหมือนคนขับรถเหมือนกันขับรถอยู่ในท้องถนนขับไปคนขับไปนี่ก็ด่ากันไปเรื่อยด่าไปเรื่อยถามว่าคนที่ถูกด่าได้ยินไหมไม่ก็ไม่ได้ยินเราเนี่ยได้ยินเราได้ยินเต็มสองหูเลยเพราะฉะนั้นนั่นคืออาการของการคิดลบนะแล้วอีกมากมายนะที่ไอความคิดแบบนี้ค่ะมันเป็นตัวขวางนะขวางอะไรคะขวางความสุขนะฮะที่จะเกิดขึ้นกับเราหรือมันขวางความสุขที่เราต้องการเมื่อมันคิดลบแบบนี้ความสุขมันไม่มาค่ะความสุขมันมาไม่ได้เพราะใจของเรานะใจของเรามันไม่เปิดนะคะเพราะเราคิดแต่เรื่องแย่ๆนะมันไอเพราะสิ่งต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะส่งคลื่นอะคลื่นความคิดเนี่ยมันจะเป็นความถี่นะมันเป็นคลื่นความถี่มันทำหน้าที่เหมือนแรงโน้มถ่วงของโลกมันเป็นพลังงานเดียวกับแรงโน้มถ่วงของโลกอะค่ะนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยเวลาของตกลงมาจากข้างบนก็ลงมาข้างล่างถูกไหมนั่นคือแรงโน้มถ่วงของโลกเลยนะเป็นทฤษฎีนะเป็นทฤษฎีในความคิดของเราก็เช่นกันความคิดก็เป็นทฤษฎีนะคะความคิดของเราเป็นคลื่นค่ะเป็นคลื่นความถี่ที่มันสั่นนะมันสั่นสะเทือนความถี่เนี่ยคลื่นที่เราคิดออกไปเนี่ยมันออกไปนะคะแล้วคลื่นตัวนี้นะมันส่งไปในจักรวาลไงเห็นไหมเราไปดูในที่เขาสอนNLP อะค่ะนะ NLP ค่ะที่เขาสอนเรื่องการปลุกพลังจากข้างในเนี่ยนะความคิดของเรามันเป็นคลื่นความถี่เมื่อส่งกลับไปปั๊บเดี๋ยวคลื่นชนิดนี้มันจะบอกนี่คืองานของมันเลยนะคะมันจะส่งกลับมาให้เราเร็วที่สุดเท่าที่มันจะทำได้นะมันขึ้นอยู่กับว่าความถี่ในการคิดของเรามากแค่ไหนความแรงในการคิดความถี่ในการคิดมากแค่ไหนถ้าคิด
แรงมากคิดเยอะคิดมากมันส่งไปปั๊บแล้วพลังนี้มันบอกว่ามันจะส่งกลับมาให้เราได้เร็วที่สุดเท่าที่มันจะทำได้แล้วมันจะส่งคลื่นความถี่แบบเดียวกับที่เราคิดนะคะมาให้เราค่ะคุณอาลีสวัสดีค่ะเช่นเหมือนตามหลักทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านคิดค้นได้มา 2,500 กว่าปีละฝรั่งเพิ่งคิดได้นะฝรั่งก็บอกว่าความคิดอันนี้พอส่งกลับไปปั๊บนะมันจะส่งกลับมาให้เราเร็วที่สุดแบบเดียวกับความถี่ที่เราคิดถ้าเราคิดดีแบบดีเข้ามาหาเรามันจะดูดดีๆมาหาเราตามแบบที่เราคิดเลยถ้าเราคิดไม่ดีนะคลื่นไม่ดีมันก็ส่งไปคลื่นแบบเดียวกันเลยมันก็จะส่งกลับมาหาเราให้เร็วที่สุดเท่าที่มันจะทำได้ซึ่งมันก็ใช้เวลาไม่นานนะมันอยู่กับว่าความแรงในความคิดนั้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันแรงแค่ไหนมันถี่แค่ไหนนั่นคือเป็นทฤษฎีเป็นพลังซึ่งมันมีอยู่ในจักรวาลแล้วนะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะแต่ทีนี้ความคิดอะไรนะคะที่ส่งเสริมนะส่งเสริมเรานะถ้าอันนั้นมันเป็นความคิดที่ไม่ดีมันเป็นความคิดที่ขัดขวางความสุขที่เราต้องการนะคะทีนี้ความคิดอะไรที่มันเป็นความคิดที่ดีแล้วมันสามารถสร้างในสิ่งที่เราต้องการได้นะทำให้เราต้องการได้เช่นความคิดที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการนะคิดต้องการอะไรคิดก่อนยังไม่ต้องทำยังไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นคิดอย่างเดียวไม่ต้องลงมือทำก่อนเนาะคิดเช่นอยากจะประสบความอะไรสักอย่างอยากจะกำลังทำอยู่อยากจะลดน้ำหนักนะคะอยากจะลดน้ำหนักตัวเองเป้าหมายที่กี่กิโลนะคะสมมติเราตั้งเป้าไว้จะลดตั้งกี่กิโลอ่ะโอ้ยอ้วนมากเลยช่วงนี้ลดสัก10 กิโลเลยนะเป็นคนอ้วนอยู่แล้วแล้วก็ลด10 กิโลเลยเพราะฉะนั้นเป้าหมายตั้งไว้10 กิโลเมื่อเป้าหมายตั้งไว้10 กิโลที่เราต้องการแล้วเราก็ต้องทำยังไงเดี๋ยวกระบวนการจัดการมาจัดการเองคิดก่อนนะยังไม่ต้องทำนะคิดก่อนเอาละจดเอาไว้เราจะลดให้ได้10 กิโลนะคิดให้เสมือนจริงเลยนะเขาจะบอกมันมี3ไอ้วิธีการที่มันจะมี3ขั้นตอนก็คือ1คิดก่อนยังไม่ต้องทำนะคะสวัสดีค่ะ1คิดก่อนนะคุณณภากนกสวัสดีค่ะยังไม่ต้องทำนะคิดก่อนพอคิดปั๊บฉันจะลดน้ำหนัก10กิโลให้ได้เลยอ่ะหรือว่าอันนี้ง่ายดึกอันนี้ก่อนฉันจะน้ำตาลฉันเยอะนะในร่างกายฉันจะภายในปีนี้ฉันจะลดฉันจะทำให้ค่าน้ำตาลเป็นปกติให้ได้ฉันจะลดไขที่สุดฉีดอินซูลินอยู่ฉันจะหยุดฉีดอินซูลินฉันจะลดให้ได้ลดน้ำตาลในเลือดให้ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ตั้งไว้ก่อนแล้วก็มองให้เห็นภาพเลยหลับตาเลยค่ะให้เห็นภาพเลยนะภาพเราไม่ต้องฉีดอินซูลินแล้วโอ้สบายชีวิตมีความสุขอยากจะไปไหนก็ได้ไปนะอย่างคนที่เป็นโรคไตอะไรฉันจะดูแลตัวเองไม่ต้องเป็นไตฉันไม่ต้องล้างไตแล้วนะพอถึงเวลาฉันอยากไปไหนฉันก็ไปได้หลับตาแล้วก็คิดเสมือนเกิดขึ้นจริงๆแล้วเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคิดแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวกระบวนการในร่างกายเราเนี่ยในสมองเรามันจะจัดการให้เราเองอะว่าเราจะต้องทำยังไงถ้าเราคิดขนาดนั้นคิดที่เราจะต้องพร้อมเราจะต้องเบาหวานเราต้องกลับมาเป็นปกตินะเลือดน้ำตาลในเลือดเราต้องกลับมาเป็นปกติเราคิดปั๊บเดี๋ยวถ้าค่ะถ้าเราคิดอย่างจริงจังเอาจริงเอาจังเลยตั้งเป้าเดี๋ยวเราจะมีวิธีการมันจะมาของมันเองวิธีการว่าเราจะทำอย่างไรนะคะที่เราจะลดน้ำหนักได้10กิโลภายใน2เดือนตั้งเป้าไว้2เดือนภายใน2เดือนหรือว่าภายใน6เดือนเนี่ยเราจะลดค่าน้ำตาลลงมาจนเราไม่ต้องฉีดอินซูลินละมันจะมีหนทางเราก็ไปค้นหาว่าหนทางแบบไหนที่มันจะนำเราไปสู่เป้าหมายได้นะแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำตามเป้าหมายอยากจะลดน้ำหนัก10กิโลต้องทำยังไงบ้างคุณก็ต้องไม่กินแป้งอยากจะลดน้ำตาลในเลือดก็ต้องไม่กินแป้งเหมือนกันนะคะต้องไม่กินแป้งกินแป้งแป้งจากไลบรารีจากข้าวกล้องได้แต่จะไม่กินข้าวขาวเลยไม่กินแป้งที่ทำจากแป้งข้าวขาวทั้งหลายแหล่จะไม่กินจะไม่มีกินน้ำตาลจะไม่กินโคกไม่กินน้ำอัดลมนะคะไม่กินน้ำผลไม้ที่เป็นกล่องนะคะไม่กินเลยมันจะต้องไม่กินก่อนนะคะเราต้องทำแบบนั้นกับเป้าหมายมีแต่ถ้าเป้าหมายวางไว้แล้วไม่ทำตามมันก็ไม่ถึงเป้าหมายนะเพราะฉะนั้นการคิดบวกเนี่ยเราต้องทำตามเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วมันก็จะประสบความสำเร็จตามนั้นนะคะนั่นคือการคิดบวกคิดนอกกรอบคิดนอกกรอบก็คือคิดนอกกรอบเดิมๆนะคิดแบบเดิมๆก็ได้แบบเดิมๆนะคะจะหวังผลให้ได้แตกต่างมันไม่มีทางเป็นไปได้นะคะคิดว่าจะลดน้ำหนักนะแต่กินเหมือนเดิมเลยค่ะ
ยังไงมันก็ไม่มีทางคิดว่าจะให้น้ำตาลลดลงนะแต่ว่ากินน้ำตาลกินมันทั้งวันเลยอะอย่างนั้นผลกับเขาเรียกว่าเป้าหมายกับผลการกระทำมันไม่สอดคล้องกันมันก็ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จนะคะใช่ไหมคะอันนั้นนะคะทีนี้พี่จะเล่าให้ฟังเรื่องของความคิดเนี่ยสมัยที่พี่เจ๊บทำงานสมัยที่พี่เจ๊บสมัยกี่ปีอะ30ปียุงสมัยเมื่อปี29ปี29ปีที่แล้วพี่เจ๊บทำงานบริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์นะคะซอฟต์แวร์เฮาส์ซึ่งเป็นบริษัทที่เขียนซอฟต์แวร์ให้กับบริษัทต่างๆเป็นบริษัทที่วางระบบคอมพิวเตอร์เนาะให้บริษัทต่างๆสมัยก่อนนั่นน่ะมันยังไม่มีบริษัทเยอะนะคะซอฟต์แวร์เฮาส์ยังมีไม่เยอะนะคะมีที่ดังๆก็มี IBM ขายพวกซอฟต์แวร์ขายพวกฮาร์ดแวร์เนาะมีฮาร์ดแวร์แล้วก็มีซอฟต์แวร์บ้างนะแล้วบริษัทของพี่เจฟเนี่ยเป็นบริษัทที่ขายทั้งเครื่องด้วยแหละเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยจาก IBM นะคะแล้วก็ทำระบบให้กับบริษัทส่วนมากก็จะเป็นบริษัทที่โคกับเรามักจะเป็นพวกเงินทุนหลักทรัพย์แล้วก็แบงก์ต่างๆนะคะที่เขาจะต้องมีเมนเฟรมตัวใหญ่ๆนะคะเราไปวางระบบคอมพิวเตอร์ให้นะแล้วก็รู้ไหมคะว่าเจ้านายของพี่เจฟแบบสุดยอดเลยอะค่ะเจ้านายพี่เจฟสุดยอดเขาจะให้ความรู้กับพนักงานมากพนักงานเงินเดือนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเงินเดือนพนักงานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่พนักงานอยากจะเรียนอะไรบอกเลยค่ะส่งให้เรียนหมดเลยค่ะไม่ว่าอยากจะเรียนอะไรก็ให้เรียนหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเจ้านายเนี่ยค่ะจะพอถึงวันศุกร์ทุกวันศุกร์เจ้านายจะจ้างฝรั่งนะคะจ้างฝรั่งมาสอนภาษาอังกฤษให้พวกเราค่ะนะวันเสาร์เนี่ยเราจะทำงานจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้ววันเสาร์เราจะทำงานครึ่งวันแต่พอวันเสาร์เนี่ยทุกวันเสาร์เนี่ยเราไม่ต้องเรียนไม่ต้องทำงานนะคะแล้วครึ่งวันเนี่ยก็ฝรั่งจะมาสอนหนังสือพวกเราสอนภาษาอังกฤษให้เราอะนะเพราะว่าทำงานกับคอมพิวเตอร์มันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะเนาะมันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้บังคับหรอกแล้วแต่ใครจะเรียนนะคะก็ลงชื่อแต่ส่วนมากก็อยากให้เรียนแหละทุกแผนกเพราะมันมีความจำเป็นนั่นคือ29ปีที่แล้วนะแล้วก็ฝรั่งก็จะมาสอนภาษาอังกฤษแล้วก็ที่ทำงานรู้ไหมคะว่าทุกวันศุกร์นะคะตลกมากเลยนะทุกวันศุกร์เนี่ยห้ามพูดภาษาไทยห้ามพนักงานทุกคนพูดภาษาไทยเลยค่ะวันศุกร์นะคะจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษไม่ว่าจะรับโทรศัพท์ไม่ว่าจะคุยกันหรือทำอะไรเพราะฉะนั้นวันศุกร์จะเงียบมากบริษัทจะเงียบมากไม่มีใครคุยกันแล้วพอโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์ดังแต่ละคนก็เกี่ยงกันนะคะไม่ยอมรับโทรศัพท์เพราะว่าทุกวันศุกร์เนี่ยเราจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษนั่นคือเจ้านายนะเจ้านายน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็เจ้านายก็จะให้เทรนให้คนมาเทรนนู่เทรนนี่เทรนนั่นให้ตลอดเวลาให้กับพนักงานตลอดเวลาให้มีความรู้มีอยู่วันนึงมีคอร์สนึงนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยคนจากภายนอกเนี่ยเขาเรียกว่าโค้ชนะก็มาสอนพวกเราเขาก็ให้เราเข้าไปนั่งในห้องประชุมค่ะเข้าไปนั่งในห้องประชุมแล้วก็ทุกคนก็เอากระดาษมาใบนึงนะคะเอากระดาษมาแผ่นนึงแล้วก็เขียนลงไปเขียนตัวเองนี่แหละค่ะข้อดีข้อเสียของตัวเองสุดยอดครับขอบชอบทุกวันสุขผู้ภาษาอังกฤษไม่มีใครคุยกันเลยค่ะคุณคะมันเงียบค่ะบริษัทเงียบมากในวันศุกร์อ่ะนะคะแล้วก็ให้เขียนนะเอากระดาษมาให้เขียนนะคะของตัวเองก่อนนะคะด้านซ้ายกับด้านขวาด้านซ้ายก็เขียนเรื่องของตัวเองเขียนข้อดีข้อเสียของตัวเองนะคะข้อดีกับข้อเสียแล้วก็อีกด้านขวาให้เขียนข้อดีของเพื่อนร่วมงานใครก็ได้เพื่อนของเราเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยใครก็ได้ให้เขียนข้อดีของเขาว่าข้อดีของเพื่อนของนะเป็นใครเป็นข้อดีอะไรนะเพราะฉะนั้นพอทุกคนเขียนกันมานะคะคุณอัคเดชสวัสดีพอทุกคนเขียนกันมานะเชื่อไหมคะว่าของตัวเราเองก่อนเนาะเราก็จะรู้เลยอ่ะเราคือเขาให้เขียนเลยโดยที่ต้องไม่มีอคตินะต้องใจเป็นกลางเลยแล้วก็เขียนเลยข้อดีของตัวเองคืออะไรข้อเสียของตัวเองคืออะไรต้องรู้จักตัวตนของตัวเองคุณมายุราปะทูทันได้ไหมคะปะทูถ้าแรกๆนี่ยังไม่ได้ก่อนนะคะคุณมายุราค่ะยังทานไม่ได้ก่อนเนาะนะคะปะทูยังทานไม่ได้นะคะก็ทานสักระยะหนึ่งค่ะพวกปลาสักระยะหนึ่งก่อนนะคะแล้วค่อยทานนะคะทานผักผลไม้ไปก่อนนะแล้วก็โปรตีนจากพืชนะคะแล้วก็เขียนนะเขียนแล้วก็เขียนของเพื่อนเขียนแล้วก็บอกด้วยล่ะเพื่อนก็จะดูเพื่อนคนนี้มีข้อดีอะไรบ้างข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4มันเป็นการมองค่ะมองถึงข้อดีของเพื่อนแต่ละคนนะคะอันนั้นอาจจะยังไม่ชัดเดี๋ยวพี่จะเล่าอันนี้แล้วกัน
อันนี้มันน่าจะชัดกว่านะสมมติเรามีแฟนสามีเราแฟนเราเนี่ยค่ะทะเลาะกันบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเลยทะเลาะบางเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีแทบจะเลิกกันเลยนะทะเลาะแทบจะเลิกกันเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยนะเรื่องอะไรเดี๋ยวบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยบางทีเนี่ยบางทีโกรธมากจะอยู่ไม่ได้จะเลิกสงสัยต้องเลิกกันซะแล้วเนี่ยบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่สำหรับผู้หญิงเนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยหลายๆเรื่องมารวมกันเรื่องเล็กๆบางทีผู้ชายไม่เข้าใจผู้หญิงเนี่ยบางทีเรื่องเล็กๆเนี่ยเอามาร้อยเรียงกันบ่อยๆพอทะเลาะกันทีเอาออกมาหมดเลยผู้ชายงงผู้ชายก็ไม่เข้าใจอารมณ์ผู้หญิงล่ะไม่มีผู้ชายคนไหนเข้าใจผู้หญิงอ่ะแล้วถ้าผู้ชายคนไหนเข้าใจผู้หญิงอ่ะผู้ชายคนนั้นโกหกนะคะถ้าผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่าเขาเข้าใจผู้หญิงนั่นคือผู้ชายคนนั้นโกหกไม่มีวันจะเข้าใจผู้หญิงเพราะผู้หญิงเองก็ไม่เข้าใจตัวผู้หญิงเองเหมือนกันเอาล่ะค่ะสมมตินะคะทะเลาะกับแฟนนะจะเลิกกันแล้วเนี่ยอ่ะตั้งสติอารมณ์ก่อนตั้งสมาธิสติอารมณ์แล้วลองเอากระดาษแผ่นหนึ่งมานะคะขีดสองหน้าด้านขวาก็คือข้อเสียด้านซ้ายก็คือข้อดีเราลองมาเขียนซิว่าแฟนเราคนนี้เนี่ยมีข้อดีอะไรมีข้อเสียอะไรเชื่อไหมคะว่าข้อดีจะเยอะมากข้อเสียแทบนึกไม่ออกหรือข้อเสียอาจจะมีแค่หนึ่งเรื่องแค่สองเรื่องเองแต่ในขณะที่ข้อดีมีเพียบเลยค่ะนะการที่เราทำแบบนั้นเราจะได้สติเราจะได้มองเพราะว่าถ้าเขาไม่ดีเราก็คงจะไม่ได้อยู่กับเขาอยู่แล้วเราคงจะเลิกกับเขาไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาทะเลาะกันอะไรเนี่ยให้สงบสติอารมณ์แล้วก็มาเขียนเลยค่ะข้อดีข้อเสียแล้วเราก็จะได้สติว่าข้อเสียของเขาบางครั้งนี่มีแค่เรื่องเดียวมีแค่สองเรื่องแต่เราเอาเรื่องนั้นไปเป็นประเด็นไปให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นขณะที่เรามองข้ามเรื่องดีๆของเขาตั้งเยอะเลยค่ะเขามีเป็น10ข้อเลยเรื่องดีๆของเขาอะค่ะแต่เรื่องแย่ๆเขานี่อาจจะมีข้อเดียวได้ซ้ำไปที่เขาเปลี่ยนไม่ได้อะที่เขาเปลี่ยนไม่ได้อะค่ะแล้วเราก็ไปโฟกัสที่เรื่องที่เสียที่แย่ของเขาอ่ะแล้วมันก็ทำให้เป็นอารมณ์ทำให้เราโกรธทำให้เราโมโหเราไปจับจุดตรงนั้นเหมือนอะไรอ่ะเหมือนเขาบอกว่าวาดกระดานค่ะเห็นไหมเขาจะพูดถ้าพวกที่ทำธุรกิจเขาจะพูดเอากระดานวางกระดานไว้บอร์ดขาวๆมาแล้วก็เอาจุดแต้มเป็นจุดดำถามว่าเวลาให้เขาดูคุณเห็นอะไรในกระดานทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดเห็นจุดดำแต่เห็นไหมฮะทุกคนจะเห็นข้อผิดพลาดเห็นตำหนิฮะเล็กๆน้อยๆที่มันอยู่ในผืนที่อันใหญ่ๆอ่ะนะในขณะที่แผ่นกระดานอันใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้มองด้วยซ้ำแต่เขามองจุดดำๆจุดเดียวอ่ะที่มันอยู่ที่กระดานอันนั้นนะคะเพราะทุกคนมักจะมองจุดด้อยนักจะไปโฟกัสตรงที่มันทำให้ไม่มีความสุขอ่ะนักจะไปจี้จุดตรงนั้นนะในขณะที่ความดีอะไรดีๆอีกตั้งเยอะแยะกลับไม่ได้มองนะคนที่ไม่มีความสุขเพราะว่าใจเขาไปโฟกัสในสิ่งที่ทำให้เขาไม่มีความสุขในขณะที่อย่างอื่นงดงามรอบๆตัวเขาสวยงามตั้งเยอะแยะแต่เขามองไม่เห็นด้วยใจที่เขาเรียกว่าใจที่เป็นอกุศลนะคะใจที่เป็นอกุศลมันทำให้มองไม่เห็นความดีไม่เห็นความสวยงามนะที่อยู่รอบๆตัวนะเพราะฉะนั้นคนที่มองอะไรคิดอะไรแบบนั้นก็จะไม่มีความสุขนะคะจะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะให้เราคิดดีได้มันจะต้องฝึกยังไงนะจดข้อดีบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้คุณค่าของตัวเองนะคะไม่รู้คุณค่าในตัวเองบางคนเนี่ยชอบไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะแล้วตัวเองก็จะไม่มีความสุขเขาบอกให้จดเลยค่ะจดข้อดีของตัวเองมีอะไรบ้างข้อดีพี่เจ้าก็มีเพียบนะข้อดีพี่เจ้าก็มีเพียบ มีเพียบนะคะข้อดีนะเรามีความสุขนะจดเลยค่ะนะคะจดเลยว่าเรามีสิ่งที่ดีๆอะไรบ้างแล้วเราก็นึกถึงมันนะแล้วเวลาที่เรามีอยู่นะคะเราก็ใช้ไปกับสิ่งที่เราชอบถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเราใช้เวลาที่เรามีไปในสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะเป็นทุกข์เช่นบางคนทำงานแบบที่ตัวเองไม่ชอบไม่มีความสุขเลยค่ะไปทำงานในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเพราะอะไรโอ้อาจจะได้โอ้ยเงินดีนะอาจจะเงินดีเว้ยอาจจะใกล้บ้านนะแต่งานพวกนั้นเราไม่ชอบเลยเมื่อเราไปทำในสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะไม่มีความสุขค่ะเราจะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นให้ใช้เวลานะแล้วก็อยู่กับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขสิ่งที่เราชอบเราจะมีความสุขนะคะแล้วก็เรื่องโซเชียลก็เหมือนกันนะเรื่องโซเชียลสมัยนี้
มันมีแต่ข่าวร้ายๆพี่จะไม่อ่านหรอกค่ะนะข่าวร้ายๆพี่จะอ่านแต่หัวข้อพี่จะก็พ้นพี่จะไม่เคยมาอ่านรายละเอียดเลยถ้าเป็นข่าวร้ายๆถ้ามีเรื่องของการทําร้ายร่างกายการรุนแรงไม่ว่าจะในครอบครัวไม่ว่าจะทํากับเด็กอะไรพี่จะไม่เคยเข้าไปดูเลยค่ะไม่เคยเข้าไปกดเข้าไปอ่านรายละเอียดเลยไม่ค่ะปล่อยผ่านเพราะว่าอ่านแล้วดูแล้วมันทําให้เราดรอปค่ะใจของเราจะดรอปเรามันจะไม่เราใจเราจะแห้งเหี่ยวฟอค่ะจะฟอเราจะไม่มีความสุขในขณะที่ถ้าเราดูของสุขๆเขาบอกให้ดูอะไรข่าวร้ายๆเนี่ยช่วงนี้ข่าวโควิดข่าวอะไรที่มันร้ายๆนะอย่าไปดูมันบ้างนะไปดูอะไรไปดูหนังบ้างตลกๆไปดูอะไรกันตลกๆมันทําให้เราหัวเราะได้นะมันทําให้เรามีความสุขนะก็เข้าไปดูตรงนั้นนะคะมันเพราะสิ่งพวกนี้อ่ะนะมันจะเปลี่ยนสมมุติถ้าเราดูนะเราเปรียบไม่เปรียบเทียบคนอื่นด้วยเช่นบางคนก็ไปเปรียบเทียบนะอย่าไปเปรียบเทียบเขาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะขอให้เรามีความสุขทุกคนนะคะมันมีชีวิตของเขาเองนะการที่เขารวยการที่เขาสวยการที่เขาหล่อการที่เขาเกิดมาในตระกูลดีนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าทำให้เขามีความสุขนะทุกคนเนี่ยค่ะมันมีทั้งทุกข์ทั้งสุขรวมกันเลยไม่มีใครสุขอย่างเดียวไม่มีใครทุกข์อย่างเดียวนะคะความสุขความทุกข์เดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันไปเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันไปนะคะเพราะนั้นอย่าไปโฟกัสอย่าไปยึดติดกับมันนะคะแล้วก็อย่าไปเปรียบเทียบนะคะทุกคนมีความดีทุกคนมีความสวยงามนะบางคนว่าฉันไม่สวยแต่คนนั้นสวยกว่าไม่อ่ะทุกคนมีความสวยค้นหาความสวยความงามในตัวเองให้เจอนะคะหายเจอนั้นแล้วก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนความคิดลบอันนั้นนะคะความที่คนมาสมประมาทหรือคิดลบเราเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นพลังให้มันเป็นแรงบันดาลใจคนบอกว่าเราอ้วนอีนี่อ้วนจังเลยอ้วนจังเลยเราก็เอาอันนั้นมาเป็นพลังให้เราฉันจะต้องเป็นพลังฉันจะต้องออกกำลังกายฉันจะต้องควบคุมอาหารเพื่อที่ฉันจะต้องหุ่นดีให้ได้นะคะนะคะนะคะเราจะต้องคิดอย่างนั้นเอาความคิดลบอย่างนั้นของคนอื่นที่เข้ามาใส่ให้เราให้มันเป็นพลังนะคะให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับอะไรลูกให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราอะนะคะนั่นคือสิ่งนั้นนะคะนะคะนะคะนะต้องทำแบบนั้นเลยนะคะเรียนไม่เก่งก็เหมือนกันโอ้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนเรียนเก่งแล้วจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะนะคะไม่ใช่หมายความว่าคนเรียนเก่งแล้วจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะเห็นไหมเพื่อนฝูงกันเยอะแยะมากมายเลยที่สมัยเรียนอะไม่ได้เก่งอะไรเลยอุ๊ยแต่ว่าหน้าที่การงานประสบความสำเร็จเยอะแยะก็มีมากมายเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเปรียบเทียบนะคะเรียนไม่เก่งก็ไม่เป็นไรไม่เห็นคนที่ประสบความสำเร็จบางคนเขาก็ไม่ได้เรียนเก่งอะไรเลยนะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะมันเปลี่ยนเขาบอกว่าเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนวิธีการคิดของเรานะคะความคิดของเรามันสำคัญมากๆเลยนะถ้าเราคิดว่าคิดดีนะเราคิดดีเอาไว้แต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่เก่งเราไม่ดีเราทำไม่ได้จบเลยนะคะถ้าเราคิดแบบนั้นดรอปลงมาเลยนะคะมันจะดรอปเพราะว่าความคิดแบบนั้นน่ะนะความคิดเนี่ยกับความเชื่อมันเป็นเรื่องสำคัญนะคะเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกนะจิตใต้สำนึกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะจิตใต้สำนึกเรามันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะอะไรเพราะว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราเกิดความกลัวถ้าจิตใต้สำนึกที่ไม่ดีเกิดความกลัวอย่างอะไรเรื่องง่ายๆเดี๋ยวพี่จะบอกเรื่องง่ายๆนะเช่นเอาเรื่องง่ายๆเลยที่มันจะรักษาโรคได้เช่นว่าคนที่เป็นภูมิแพ้คนที่เป็นภูมิแพ้เช่นกินอาหารทะเลนะคะกินอาหารทะเลแล้วแพ้ค่ะจิตเขาจะบอกเขาเลยสมมติว่าน่ะจิตเขาจะบอกจิตจะบอกเขาเลยนะอะไรสมมติว่าอาหารทะเลนะเช่นว่ากินกุ้งกินแล้วเขาจะเป็นผื่นขึ้นมาตามตัวเลยนะกินแล้วจะแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะนั่นคือความเชื่อที่มันสมมติมันเกิดขึ้นครั้งนึงละพอมันเกิดขึ้นปั๊บเขาฝังใจไปเลยว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่เขากินกุ้งนะบางคนเนี่ยแพ้กุ้งทุกครั้งที่กินกุ้งบางคนแพ้ถั่วทุกครั้งที่กินกุ้งหรือกินถั่วจิตเนี่ยมันจะสั่งว่าเกิดอาการแพ้มันจะสั่งนั่นคือจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกคืออะไรคือจิตที่อาจจะเป็นจิตที่มันเกิดขึ้นจากในวัยเด็กที่มันฝังอยู่ในวัยเด็กนะฝังอยู่ในวัยเด็กมันเป็นความเชื่อค่ะมันเป็นความเชื่อที่ฝังอยู่แล้วพอเรากินนะพอเรากินอาหารทะเลที่เราแพ้อยู่พอเรากินไปปั๊บทันทีทันใดแล้วมันเกิดอาการทันทีเลยเขาก็มีการรักษานะมีการทำการวิจัยแล้วรักษาว่าอะนะสมมติว่าเนี่ยให้เขากินสมมติกินแล้วสะกดจิตมันมีการสะกดจิตนะคะมันมีการรักษาโดยการสะกดจิตนะไปสะกดจิตถึงจิตใต้สำนึกให้มันเปลี่ยนให้สั่งการให้เปลี่ยนความคิดว่าเอาละถ้าลองกินไม่สั่งจิตซิว่าไม่แพ้ไม่ให้รู้สึกว่ามันแพ้นะมันก็จะไม่แพ้นะเอาอย่างพี่เจี๊ยบไม่ต้องเล่าเรื่องของใครพี่เจี๊ยบเล่าเรื่องของพี่เจี๊ยบเองนี่แหละค่ะเมื่อตอนเด็กๆนะคะสมัยพี่เจี๊ยบเด็กๆตัวเล็กๆจำความไม่ค่อยได้เล็กมากเลยพี่เจี๊ยบกินแตงโม
นะคะแตงโมเนี่ยแตงโมเนื้อแดงๆเนี่ยแตงโมหวานๆเนื้อแดงๆแล้วไอ้หวานๆเนี่ยมันจะเป็นทรายหน่อยนะคะมันจะเป็นเม็ดทรายๆหน่อยนะคะนะแล้วพี่เจ๊ก็กินแล้ววันนั้นพี่เจ๊กินแล้วพี่เจ๊ไม่สบายพี่เจ๊อาเจียนพี่เจ๊อาเจียนอ้วกแล้วไม่สบายเป็นไข้ตัวร้อนเลยค่ะนะนั่นคือเป็นอาเจียนออกมาเลยค่ะอาเจียนออกมาอย่างหนักเลยนั่นยังเด็กอยู่เลยยังเด็กเล็กๆเลยค่ะจําได้นะแล้วก็อาเจียนออกมาตั้งแต่นั้นพี่เจ๊ไม่กล้ากินแตงโมพี่เจ๊ไม่เคยกินแตงโมเลยเพราะพี่เจ๊คิดว่าถ้ากินแตงโมแล้วฉันจะอ้วกฉันจะปวดหัวนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนในบ้านนะคะเวลาซื้อแตงโมมานะคะทุกคนเขาก็จะได้กินแตงโมกันนะคะเขาจะกินแตงโมเขาจะกินตรงไหนอ่ะเขาจะกินตรงเนื้อแดงเขาจะเอาช้อนควักเอาเนื้อแดงกินนะแต่พี่เจ๊ก็กินด้วยเพราะพี่เจ๊ก็อยากพี่เจ๊กินตรงไหนเนาะพี่เจ๊รอให้เขากินหมดแล้วคือให้กินแดงๆหมดแล้วจนเหลือแดงๆนิดนึงที่ติดกับเปลือกขาวอะค่ะเปลือกขาวแล้วเปลือกเขียวอะนั่นแหละพี่เจ๊จะรอให้เขากินจนหมดก่อนแล้วพี่เจ๊ก็จะเอาช้อนมาขูดนะมาขูดกินตรงนั้นเพราะพี่เจ๊คิดว่าถ้ากินตรงนั้นแล้วพี่เจ๊จะไม่ป่วยจะไม่อ้วกจะไม่อาเจียนนะคะจะไม่ปวดหัวจะไม่เป็นไข้พี่เจ๊เป็นอย่างนั้นตลอดเมื่อไหร่ก็ตามที่แม่ซื้อแตงโมมาพี่เจ๊จะไม่กล้ากินที่แดงๆค่ะเนื้อแดงๆตรงนั้นพี่เจ๊ไม่กล้ากินพี่เจ๊ต้องปล่อยให้ทุกคนในบ้านเขากินกันหมดก่อนแล้วเหลือคือเขาไม่กินแล้วอ่ะมันเหลือไอ้แดงๆนิดๆติดอยู่ที่เปลือกนั่นแหละพี่เจ๊ถึงจะกินเป็นมานานเลยจนกระทั่งอายุ20กว่าฉันอายุเท่าไหร่จ๊ะตอนนั้นอ่ะที่เธอให้ฉันกินแตงโมลองให้ลองกินอ่ะจำได้ไหม20กว่าแล้วจำได้จบมหาลัยแล้วทำงานแล้วด้วยนะอายุจะ30แล้วมั้งวันนั้นน้องพี่เจ๊บอกว่าทดลองกินดูสิทดลองกินดูสิแตงโมมันอร่อยนะมันหวานนะมันไม่เป็นอะไรหรอกทดลองกินดูสิลองกินพี่เจ๊ก็ไม่กล้ากินแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจลองกินดูเพราะน้องบอกว่ากินเถอะมันไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้เป็นอะไรคนอื่นเขากินกันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะพี่เจ๊ก็ลองกินพอวันนั้นพอกินดูเฮ้ยเราก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่นาตั้งแต่นั้นมาพี่เจ๊ก็เลยกินแตงโมได้อย่างสบายใจเลยค่ะโดยไม่กลัวอีกแล้วเพราะตอนนั้นเหมือนจิตมันสั่งว่าถ้าเมื่อไหร่ฉันกินไอ้นี้ล่ะฉันจะต้องอ้วกฉันจะต้องเป็นไข้นั่นคือจิตที่มันสั่งเพราะนั้นจิตมันมีความสำคัญมากๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะที่รักพูดเยอะถึง9-3 ทุ่มเลยค่ะพี่เจ๊พูดเยอะไปหน่อยเพราะฉะนั้นนะสรุปนะคะสรุปก็คือนะคะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็คือจิตกับใจจิตกับร่างกายนี้แยกออกจากกันนะจิตเป็นตัวสั่งการแต่จริงๆแล้วอ่ะจิตของเราเนี่ยมันเป็นจิตที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าจิตมันสามารถที่จะกำหนดอะไรได้มันสั่งได้ในขณะที่จิตเนี่ยมันคือเพื่อนแท้ของเราคืออยู่กับเรานะเป็นเพื่อนแท้แต่ในขณะที่กายเนี่ยนะมันเป็นมันสั่งการอะไรไม่ได้นะกายแต่เราไปให้ความสำคัญกับกายมากกว่ากับจิตเราต้องรักษาจิตให้ดีนะคะเพื่อที่จะให้จิตเนี่ยมันทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายเราดีแล้วมันสั่งเราได้ให้เราหายเช่นเราเป็นมะเร็งสั่งให้เราอย่าป่วยอย่าเจ็บเดี๋ยวพี่จะเล่าอีกนิดนึงก่อนจะจากกันเดี๋ยวเล่าอีกนิดนึงนะกินอาหารเข้าไปเนี่ยแล้วก็บอกใจพี่จะบอกใจตั้งแต่ตัวเองเดี๋ยวนี้แล้วจะบอกเลยตื่นเช้าขึ้นมาพี่จะบอกตัวเองว่ายังไงบอกว่ามีความสุขจังเลยเช้านี้เรามีความสุขจังเลยขอบคุณนะหัวใจนะที่มันเต้นตลอดเวลาเลยนะขอบคุณนะเวลาจะนอนเวลาจะกินน้ำปกติเป็นคนไม่ชอบกินน้ำนะคะก็จะบอกจิบน้ำค่อยๆจิบไปแล้วก็ส่งใจเราให้นึกเลยค่ะนึกเป็นภาพเลยส่งให้ร่างกายส่งให้เซลล์เราเซลล์เราจะได้ชุ่มชื่นนะคะความเย็นเข้าไปเนี่ยเซลล์ของเราจะได้รับน้ำชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นใจนะคะบอกตัวเองแล้วก็บอกเซลล์พูดกับเซลล์ค่ะพูดกันเพราะเซลล์มันรู้เรื่องค่ะจิตมันสั่งได้ค่ะบอกเลยค่ะว่าบอกกับบอกพี่เจ้าจะบอกกับร่างกายของพี่เจ้าว่าเซลล์อย่าทะเลาะกันนะเหมือนคนไม่ค่อยปกตินะแต่จริงอย่าทะเลาะกันนะอยู่กันให้ดีให้มีความสุขนะเอาน้ำเข้าไปเอากินน้ำกินอาหารเข้าไปแล้วนะอยู่ให้มีความสุขแบ่งๆกันนะอย่าทำร้ายกันนะอยู่ให้มันมีความสุขอย่าทะเลาะกันนะบอกทุกวันค่ะบอกไปทุกวันนะขอบคุณหัวใจเต้นตลอดเวลาเลยนะคะไม่เคยหยุดเต้นเลยนะพูดอย่างนี้พูดกับตัวเองเนี่ยพูดแล้วก็สำนึกในบุญคุณของทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วมันจะทำให้เรามีความสุขนะคะเอาละค่ะงั้นเราจากกันดีกว่านะเพราะกินเวลามาเยอะแล้วนะคะก็ขอให้วันนี้มีความสุขมากๆนะคะหลับฝันดีนะคะหลับฝันดีกันทุกคนเลยนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่านอนเกิน5 ทุ่มนะคะสวัสดีค่ะ